بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับสู่รายการท่านถามอิสลามตอบรายการที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจอธิบายถึงคำถามที่พี่น้องถามมาแล้วก็คำตอบที่ได้นะครับก็จะตามกิตาบุลลอสุนนะกับอาจารย์มุริทิมาเซนนะครับผมฮูเซนโมมินนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เปิดรายการมานะครับด้วยกับบรรยากาศที่ยังคงมีควันหลงของงานที่นราธิวาสนะครับกุรานียานาตีเพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆเพียงแค่ 3-4 วันเท่านั้นเองบรรยากาศที่ดีๆยังมีอีกมากยังรู้สึกอยู่ได้เสมอเลยนะครับสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นกับพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องเองก็คงได้รับสิ่งดีๆหลายอย่างที่ Y Channel ก็เตรียมไปให้กับพี่น้องเช่นกันนะครับและหนึ่งในสิ่งดีๆที่เอาไปก็คือคณาจารย์ต่างๆและหนึ่งในคณาจารย์ที่ไปก็คืออาจารย์มุริทิมาเซนทางขวามือของผมนี่แหละครับอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะมากลางวันในการรายการอัลติกอาจารย์เราคงจะได้พูดคุยไปบ้างแล้วอ๋อนิดหน่อยในเรื่องของงานที่ผ่านมานะครับงานกุรานียานาตีที่เรียกว่าก็ส่งรูปให้พี่น้องดูด้วยนะครับถ้าภาคอินเสิร์ตมาก็มีหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าได้มีหรือเปล่าในรายการอัลติกแล้ววันนั้นน่าจะมีวันนั้นก็คือวันนี้นะฮะใช่มั้ยฮะไม่ใช่วันนี้วันอังคารอ๋อมีตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแต่ไม่พูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะโอ้ครับเขาบอกว่าจะไปนวดในรายการคุยถูกคอครับก็ไม่ได้นวดนะครับครับครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเรียกว่าพี่น้องเองก็ใครได้ไปนะครับสามารถโทรมาพูดคุยโทรมาแสดงถึงบรรยากาศวันนั้นนะฮะคนเนืองแน่นคนแน่นมากนะครับครับที่นงที่นั่งไม่มีเลยนะฮะนี่ภาพสุดท้ายก่อนที่จะนี่ก็เป็นที่พวกเราขึ้นไปนะครับถ้าเอียงสักนิดหนึ่งก็ดีนะฮะนี้อ๋อไม่รูปเขาเป็นแบบนั้นอีกรูปหนึ่งนะโอ้โหนี่ดูคนนี่ฮะอันนี้เนี่ยมากันเนี่ยแบบอันนี้ที่อยู่ในเต็นท์นะครับนี่เต็นท์เดียวเฉพาะที่ในเต็นท์นะครับนี่เนี่ยเต็นท์ว่าเต็นท์เดียวด้วยเต็นท์เดียวด้วยจริงๆมันมีใหญ่ๆเงี้ยสองเต็นท์แล้วก็ข้างหลังปูเสือกันอีกปูเสือแล้วก็มีจอมอนิเตอร์ข้างๆอีกปูเสือแล้วก็คือข้างเวทีของเราเนี่ยก็มีการปูเสือตลอดนะครับก็เขาบอกว่างานนี้คนเยอะมากๆนะครับเราก็รู้สึกตั้งแต่งานนราเนี่ยนะฮะที่ไปจัดที่หาดนราทัศน์เนี่ยตอนนั้นคนเยอะแล้วนะฮะครั้งนี้ก็คนเยอะเหมือนกันเรียกว่าเป็นอะไรที่เราไม่คือเราคาดว่าคนจะมาแต่ไม่คิดว่าจะมาเยอะแล้วก็เรียบร้อยนะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างร้อนบ้างนะมันก็เรียกอ้าวอ้าวอะไรอ้าวอากาศอ้าวพออากาศมันอบอ้าวอบอ้าวนะครับเพราะว่าเราไม่มีพัดลมให้แต่ช่วงเย็นอากาศดีนะฮะช่วงเย็นที่ผมมานั่งอยู่นะก็ได้นั่งกับรองนายกเทศมนตรีนะฮะแล้วก็ลมมาเย็นสบายเหมือนกันแต่ช่วงหลังเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันอะไรล่ะมันเหมือนทำท่าจะมีฝนหรือไม่มีหรืออะไรยังไงก็ไม่ทราบก็ลมก็หมดไปแต่ว่าก็ยังไม่ถึงร้อนวันนั้นทั้งวันอากาศไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากแต่เพราะว่าหลังจากนั้นวันนึงนี่โอ้โหเพราะว่าเราเองก็มันคือเราก็เหงื่อออกกันหมดแล้วครับร้อนครับนิดนึงนะครับฮะก็ทำดีแล้วแต่ในที่สุดแล้วพี่น้องไม่แคร์เลยนะครับเรื่องมันร้อนไม่ร้อนพี่น้องอยู่กับเราจนเลิกเลยนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านนี่ก็ไม่ไหวก็อาจจะกลับไปก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่แล้วก็อยู่กันจนโอ้โหละครจบนะครับแล้วก็จะมีการแหน่งรูปแรกที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นรูปอีกทีได้ไหมฮะคุณสุไลมานฮะจะให้พี่น้องเห็นว่านี่คือส่วนหนึ่งของที่โอ้โหคนเยอะมากนะครับครับตัดผิดนะฮะไม่เป็นไรฮะเล็กน้อยนะฮะของเรากำลังฝึกฝีมือกันอยู่อีกรูปหนึ่งฮะอีกรูปหนึ่งรูปสุดท้ายครับรูปแรกวันนี้นะครับพี่น้องจะเห็นนี่นะโอ้โหนี่คือทีมงานแค่ส่วนหนึ่งนะครับอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ไปแล้วที่เห็นขาวๆโพลนนั่นก็คือคณาจารย์นะครับตรงกลางนั่นเชคคนต่อมาก็อาจารย์รอสติกินใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์มูริดอาจารย์ซิดดิกแล้วก็ตามด้วยอาจารย์อับดุลวาเฮดนะครับทางซ้ายไปแล้วก็มีผมมีทีมงานละครมีบายีนุนข้างล่างก็เป็นนักศึกษาน้องๆนะครับและทางขวามือก็เป็นทีมละครเช่นกันทั้งหมดนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับมีทีมนราธิวาสเองด้วยโอ้เรียกว่าวันนั้นผมว่าคนหนุ่มเยอะมากนะครับทีมละครที่ไปเล่นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวประกอบอะไรเนี่ยนะก็ถือว่าเราก็ได้คนจากท้องถิ่นนะครับก็ทำให้ลูกหลานนะครับ
ลูกหลานที่เขาเรียกอะไรนะที่เป็นลูกหลานชาวนราธิวาสหรือว่าจังหวัดอื่นที่เข้ามาเกี่ยวพันกันในเรื่องของทีมงานนะครับแหมเราก็เสียดายที่เราได้สัมผัสพี่น้องน้อยไปนิดนึงนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวคราวหน้าเราจะจัดทัพใหม่ยังไงรูปแบบของอีเวนต์อาจจะเริ่มเปลี่ยนไปละให้มันเป็นรูปแบบที่ใกล้ชิดพี่น้องมากยิ่งขึ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็พี่น้องคอยติดตามไวท์อีเวนต์นะครับการออกไปบนเส้นทางสีขาวไปพบกับพี่น้องแต่ละสถานที่ที่คอยสนับสนุนเราใช่เรียกว่าตอบแทนได้พบปะเห็นหน้าเห็นตานะครับกันอย่างใกล้ชิดครับนะฮะแล้วก็ เรียกว่างานเนี้ยพี่น้องมาเนี่ยเขาเรียกว่ามาสัมผัสมาซึมซับแล้วก็มาพบปะจริงๆนะครับพี่น้องหลากหลายมากนะครับจากจังหวัดปัตตานีเนี่ยไม่น่าจะพลาดเลยนะมากันยะลาเนี่ยมากันพี่น้องนราธิวาสที่แน่นอนนะบางส่วนที่ไม่ได้มากันเราก็ไม่รู้อาจจะด้วยกับเหตุผลใดก็ช่างนะครับแต่ว่าเราอยากให้พี่น้องได้มากันเยอะๆนะครับแต่ก็เรียกว่าพี่น้องมากันเรือนหมื่นนะฮะที่มาเนี่ยครับแน่นอนนะนี่แน่นอนครับเก้าอี้เนี่ยเฉพาะเก้าอี้เปล่าๆเก้าอี้เปล่าๆที่วางอยู่แค่ข้างหน้านั่นนะ 2,500 ตัวอะไรนะเฉพาะเก้าอี้นะเปล่าๆเนี่ย 2,500 ตัวแต่ว่าไม่มีที่นั่งนะครับว่าเต็มหมดใช่ไหมแล้วข้างหลังเนี่ยข้างหลังนี่ไม่ใช่ยังอยู่ในเต็นท์อยู่นะเป็นโต๊ะที่มีเก้าอี้อันนั้นอีกไม่รู้กี่พันตัวอ๋อใช่ใช่มากนึกออกไหมใช่ด้วยละฉะนั้นแล้วพอด้านข้างเต็นท์ที่ผมไปกินข้าวเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีทั้งเก้าอี้และก็โต๊ะใช่นี่คือด้านข้างครับนี่เรายังไม่นับว่าเฉพาะตรงเต็นท์นั่นน่ะก็เรียกว่าครึ่งหมื่นโอ้โหแล้วอย่างข้างนอกอีกอ่ะข้างนอกลานนี้ข้างหลังอาจารย์ได้เดินไปป่ะไปโอ้โหไม่มีที่เดินอ่ะนะพี่น้องนั่งกันเต็มเลยนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ไปร่วมงานได้ไปเป็นส่วนหนึ่งครับได้ไปเจอกันครับนะครับอ่ะกลับมาที่รายการท่านถามอิสลามต่อนะครับที่เกินเยอะนิดนึงเพราะว่าพรุ่งนี้ในเรื่องของรายการคุยทุกคออาจจะต้องของงดนิดนึงนะครับเนื่องจากอาจารย์มุริติดภารกิจไปนี่แหละครับที่มีตัววิ่งให้ก็คือไปเจาะไอร้องนะครับไปคุยกับอาจารย์บับบรี่หมายถึงว่าคนละขึ้นคนละช่วงนะครับแต่ก็มีอาจารย์บับบรี่ด้วยอีกหนึ่งท่านนะครับก็เป็นงานบรรยายธรรมดานี่แหละครับแต่ว่ารู้สึกว่าพี่น้องจะให้ความสนใจมากนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของมุกเกมคนบ้านๆมารวมตัวกันโดยไม่ต้องนั่งรถไกลนักนะครับเหมือนสมมติว่ามาจากนราธิวาสบางทีคนผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะมาลำบากกับดึกมากก็อาจจะมาลำบากแต่อันนี้ใกล้ๆบ้านอย่างที่น้องจ่อยร้องในแค่ผมว่าแค่มุกเกมเดียวเนี่ยคนก็น่าจะมหาศาลละใช่แล้วก็ไปทักทายพี่น้องนะครับก็อินชาอัลเลาะห์คงได้เจอกับพี่น้องที่นั่นด้วยนะครับไปรวมตัวกันนะครับซึ่งในอะไรล่ะในโปสเตอร์นะครับนะทีมงานก็มีนะฮะไม่รู้ว่าขึ้นทันหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นทันก็ช่วยขึ้นด้วยนะครับผมก็เรียกไม่ถูกว่าที่นั่นที่ไหนก็ตลาดอะไรตลาดรถไฟ ใจน้องมีตัววิ่งเนี่ยนะครับเนี่ยมีตัววิ่งนะให้กับพี่น้องด้วยนะครับก็ไปรับฟังกันนะครับเรื่องของหลักการของศาสนาแล้วก็วันพุทธหัสเนี่ยผมก็ไปบรรยายที่ป่าตองนะครับค่ายที่ทางอาจารย์ตอฮานะครับได้เชิญผมไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกับเยาวชนให้กับบรรดาผู้ปกครองนะครับหลังจากปิดค่ายนะครับแล้ววันที่1ก็เจอกันที่ภูเก็ตนี่แหละครับอันซอลิซุนนะห์นะครับจัดงานนะครับมีผมมีเชคมีทีมงานคณาจารย์ของ Y Channel นะครับทั้ง2วันนะครับแล้วก็อีกวันนึงนะคุณลูเซนวันที่3ครับทิ้งท้ายนะครับที่นาไนนะครับทลางนะอำเภอทลางนะครับจังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันนะครับก็มีการจัดบรรยายเป็นงานเล็กๆนะครับคือไหนๆก็ไปแล้วก็เลยต่อเนื่องกันไปเลยนะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าไปสะดวกที่ไหนก็ไปฟังกันที่นั่นนะครับก็ยาวเลยนะครับสำหรับพี่น้องที่ภูเก็ตนั้นผมไปอยู่ยาวเลยนะครับครับนะฮะเอาล่ะกลับมาที่รายการคำถามอิสลามตอบนะครับในเรื่องของคำถามคำตอบมาแล้วนะครับพี่น้องการพูดคุยกันการถ่ายถามกันนะครับเรื่องของคำถามก็สามารถหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของเบอร์ที่เป็นสายสดนะครับ027354935กด1นะครับหรือก็ว่าพี่น้องจะฝากคำถามไว้ที่เบอร์0985439428ก็ได้นะครับ0985439428ก็ได้ฝากคำถามรีบถามหน่อยนะครับเพราะว่ารายการนี้มีคำถามค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่อยากที่จะให้คำถามเหลือนะครับฝากคำถามทางเว็บไซต์นะครับ www.muri.com/qa หรือว่าทาง Facebook ผม
ฮุเซนโมมินนะครับก็ฝากคำถามได้ตอนนี้ก็มีพี่น้องเริ่มทยอยกันฝากคำถามมากันแล้วนะครับก็หวังว่าพี่น้องจะรีบที่จะโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรับโทรศัพท์เลยครับมาแล้วเหรอมาแล้วครับแหมไวจังผมกำลังดูตัววิ่งนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามครับครับจากที่ไหนครับจากตุ้งโคครับครับเชิญเลยฮะครับอยากจะถามอาจารย์นะครับคดีว่าพรุ่งนี้นะครับผมจะต้องไปทดสอบเด็กนะครับที่จะเข้าเรียนที่โรงเรียนนะครับแล้วอาจารย์ให้ไปช่วยเหมือนกับดูเด็กละหมาดนะครับว่าสามารถละหมาดได้ถูกต้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับก็เลยอยากจะให้อาจารย์ครับช่วยเหมือนกับเกี่ยวกับการละหมาดที่คนในประเทศไทยยังเด็กในประเทศไทยยังเหมือนกับว่าได้รับการเรียนมาผิดอะไรอย่างเงี้ยครับที่เข้าใจคาดเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับอันนี้เดี๋ยวมาอัพจริงๆนะครับถ้าผมอธิบายเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากนะครับฉะนั้นผู้ถามต้องถามเจาะจงดีกว่าได้ไหมครับขอมาอัพจริงๆเพราะว่า อย่างอบรมเนี่ยผมต้องอบรมเรื่องนี้นะจริงๆถ้าใช้สมบูรณ์ก็คือ2วันนะฮะถ้าเอาตั้งแต่ต้นจนจบหรือว่าข้อผิดพลาดนี่มันเยอะมากฉะนั้นรายการตรงนี้มันยังไม่เหมาะสมในการอธิบายอะครับงั้นผู้ถามน่าจะถามมาเป็นประเด็นดีกว่าว่าประเด็นนี้ได้ไม่ได้อย่างไรดีกว่าไหมครับอ๋อก็อาจจะเกี่ยวกับที่ว่าเอาเป็นประเด็นไปเลยแล้วกันนะครับได้ครับก็คือเรื่องที่เนียดไอ้ก่อนตับอย่างเงี้ยครับได้เนียดก่อนตับบีนะครับแล้วก็นั่งระหว่าง2ซุยูดนะครับดูอาที่อ่านนะครับแล้วก็ตอนให้สลามนะครับมีการอ่านอะไรหรือเปล่าตอนสลามเท่านี้ก็ได้ครับครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยคือผมอ่านจากในหนังสือของอาจารย์นะครับก็พอเข้าใจที่จะไปบอกกับเด็กได้ครับแต่เรื่องไอ้3เรื่องเนี่ยครับยังเหมือนกับยังไม่เข้าใจครับที่ว่าตักบีทเนี่ยต้องมีการอ่านอะไรหรือเปล่ากับนั่งระหว่าง2ซุยูดเนี่ยดูอาที่เขาต้องอ่านเนี่ยคืออะไรครับแล้วก็ตอนให้สลามข้างขวาต้องมีดูอาอ่านไหมให้สลามข้างซ้ายต้องมีดูอาอ่านไหมครับครับผมได้ครับครับโอเคครับครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมอัสสลามครับนะฮะอ้าวโอเคมีพี่น้องถามกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้สายสดยังไม่มีผมขออนุญาตถามคำถามจากอุมมีสยังอุมมีสยังนี่แปลว่าสายังเธอมั้งไม่รู้สายังไม่รู้อย่าเดาเลยดีกว่าเดี๋ยวจะพลาดนครศรีธรรมราชนะครับบอกว่าอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามตุลากาตุแกถามมาหลายครั้งแล้วเลยนะครับอ้าวคำถามก็คือบอกว่าผู้ถามเนี่ยดิฉันเนี่ยแต่งงานแล้วค่ะครับอยู่กินกับสามีมาอยู่กินกับสามี8เดือนแล้วตั้งท้องค่ะขอเลิกกับสามีก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองตั้งท้องด้วยซ้ำนะฮะสาเหตุคือเขาไม่มีความรับผิดชอบอยู่แล้วอึดอัดจริงๆคือต่างคนต่างไม่ได้รักเรารู้ดีกันทั้งสองฝ่ายผู้หญิงผิดทราบดีที่ขอเลิกหมายถึงว่าเขาก็รู้ว่าเขาเนี่ยผิดที่ขอเลิกผู้ชายก่อนหลังจากนั้นสามีคงรู้ว่าตั้งครรภ์เขายังคงส่งเสียให้ตลอดจนคลอดแต่ตอนนั้นเนี่ยต่างคนต่างอยู่แล้วเมื่อคลอดเสร็จก็มาตกลงคุยกันครับฉันยืนยันคำเดียวค่ะว่าเลิกเขาไปหาอิหม่ามที่จัดการนิกะห์คำตัดสินก็คือว่าให้ฉันเนี่ยคืนเงินมะฮัรให้ทั้งหมดเขาให้หักให้ลูก10,000อยากทราบว่าคำตัดสินที่ถูกต้องตามหลักการใช่หรือเปล่าคำตัดสินที่ว่าเนี่ยถูกต้องไหมเพราะฉันคาใจจนนอนไม่หลับคิดตลอดว่าผู้หญิงอย่างฉันมันน่าอายผู้หญิงแต่งงานแล้วช่างไม่มีค่าคนรอบข้างมองฉันอย่างเสียหายฉันก็ยอมรับเพราะเขาอ้างว่านี่คือคำตัดสินของอิหม่ามแต่บางฮุเซนและอาจารย์คะมันคาใจจริงๆจนหย่า มาลูกเนี่ย5เดือนแล้วยังไม่เคยติดต่อกันฉันเลี้ยงลูกลำพังแต่ก็มีความสุขมากกับของขวัญของอัลลอฮ์ดิฉันยอมรับและจำนนว่าทุกอย่างคือกำหนดของอัลลอฮ์ขอคำว่าอย่างนี้เอางี้ประการแรกก่อนใครบอกครับผู้หญิงขออย่าสามีเป็นเรื่องน่าอายอันนี้ก่อนต้องสร้างความเข้าใจก่อนนะครับในกรณีที่สามีผิดหลักการของศาสนาเนี่ยเป็นความชอบธรรมอยู่แล้วที่ภรรยาอาจจะขอเลิกได้พี่น้องเขาฟังอยู่ป่ะฮะเนี่ยนะคนที่ได้อัดเทปไว้ด้วยนะก็จะดีไม่ใช่น้อยนะครับ
เพื่อให้เป็นการบอกกับคนอื่นด้วยจะได้เสริมความเข้าใจแม้กระทั่งตัวอิหม่ามเองก็ตามอันนี้ประเด็นแรกก่อนว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับขออย่าขอฟาซักนิกะคือขออย่าสามีผู้หญิงไม่มีสิทธิ์อย่าสามีอันนี้แน่นอนแต่ขอฟาซักนิกะยกเลิกการอย่าแต่งงานเนี่ยได้เนื่องจากเหตุผลก็คือสามีนั้นทำผิดหลักการของศาสนาเช่นไม่ละหมาดไม่ส่งนะฟากอนะครับไม่จ่ายนะฟากอไม่ดื่มเหล้าเมายานะครับทำผิดหลักการศาสนาอันนี้เนี่ยนะฝ่ายมุสลิมเนี่ยหรือฝ่ายภรรยาเนี่ยขอหย่าได้ครับถ้าสามีไม่ยอมหย่าเราก็ไปแจ้งกับกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดที่เราอยู่หรือไปแจ้งกับอิหม่ามประจำมุเกมที่เราอยู่แต่ว่าถ้าไปแจ้งกับอิหม่ามไม่สามารถทำได้ก็แจ้งกรรมการประจำจังหวัดนะครับอันนี้ต้องเคลียร์ความเข้าใจนี้ก่อนนะครับผู้ที่เป็นภรรยาไม่ผิดในหลักการของอิสลามให้ความยุติธรรมนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าฝ่ายพอเสร็จแล้วขอหย่าก็ไปแจ้งกับอิหม่ามกับกลายเป็นว่าอิหม่ามบอกให้คืนมะฮัจญ์อิหม่ามเนี่ยไม่น่าจะเข้าใจศาสนานะครับมัซฮับชาฟีเองก็ไม่พูดแบบนี้นะครับในกรณีที่มะฮัจญ์คืนเนี่ยคืนได้กรณีนี้ครับคือสามีเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงานกันในคืนแรกเนี่ยยังไม่ร่วมหลับนอนกันแล้วเกิดการหย่าอย่างนี้มะฮัจญ์ต้องแบ่งครึ่งเพราะฝ่ายหญิงเนี่ยเสียหายถ้าร่วมหลับนอนกันแล้วมะฮัจญ์เป็นของฝ่ายหญิงทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ที่ฝ่ายชายจะเรียกคืนได้ฉะนั้นอิหม่ามคนนี้เป็นอิหม่ามที่ไม่มีความรู้หลักการของศาสนานะครับคำฟัตวาของอิหม่ามท่านนี้ถือว่าเป็นโมฆะนะครับเพราะว่าอิหม่ามท่านนี้ไม่รู้ศาสนาให้เราไปแจ้งกับกรรมการกลางประจำจังหวัดนะครับให้มาช่วยตัดสินนะครับประเด็นต่อมามะฮัจญ์เนี่ยไม่มีสิทธิ์คืนแล้วเนื่องจากว่าคำฟัตวานี้เป็นคำฟัตวาที่ผิดนะครับก็เราก็ต้องไม่คืนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการหย่ามีผลไหมอ่ะฟาซักนิกะมีผลมะฮัจญ์ไม่ต้องคืนประเด็นต่อมาฝ่ายชายเพราะเนื่องจากว่ามีลูกอิดดะห์ของนางก็คือนางคลอดลูกก่อนนางคลอดลูกอิดดะห์ก็หมดในระหว่างนั้นสามารถคืนดีกันได้เอาละถ้าไม่คืนดีกันอิดดะห์หมดแล้วปั๊บนะครับลูกคลอดมาอิดดะห์หมดหน้าที่ของสามีอดีตสามีต้องส่งเสียลูกของเรานะครับจนกระทั่งอาเกนบาเล็กอาเกนบาเล็กก็คือถ้าผู้หญิงมีรอบเดือนผู้ชายฝันเปียกนั่นก็คือไม่ต้องส่งให้ลูกละเพียงแต่ลูกสามารถว่าเลือกจะอยู่กับแม่หรืออยู่กับพ่อถ้าเลือกอยู่กับแม่นะครับแม่ก็เลี้ยงดูไปถ้าเลือกอยู่กับพ่อพ่อก็ไปเลี้ยงดูไปนะครับงั้นการส่งเสียนั้นนะฟะกอเป็นหน้าที่ของฝ่ายอดีตสามีถ้าอดีตสามีไม่จ่ายนะฟะกอนี่แหละไปบอกกับอิหม่ามให้อิหม่ามบังคับให้จ่ายเพราะเป็นหน้าที่ของเขาถ้าเขาไม่จ่ายเขารับผิดกันแล้วนะครับครับผมชัดเจนนะครับตอบทุกมุมเลยนะฮะครับจะได้เคลียร์ครับผมเชื่อว่าพี่น้องเนี่ยกำลังทุกข์อยู่แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไปเจออิหม่ามที่ไม่มีความรู้ศาสนาแล้วก็ถูกเอาเปรียบด้วยนะครับมุสลิมท่านนี้นะครับก็น่าสงสารทีเดียวเชียวคือทางมุสลิมผู้ชายเนี่ยก็ไม่มีความรู้ก็ไปปรึกษาผู้อิหม่ามละอิหม่ามก็ยังไม่มีความรู้ใหญ่เลยอัลลอฮ์ส่วนเรื่องของความรับผิดชอบวันนี้เขาบอกมากว้างๆใช่ไหมฮะครับก็ว่ายังไงก็ตามนั้นนะครับครับคำถามต่อไปอาจารย์พี่น้องที่ใช้ชื่อว่าจักรยานนักเดินทางครับขี้จิ้งจกหรือขี้หนูก็ตามถ้ามันตกลงไปในหม้อข้าวแล้วเราหุงข้าวพอตักออกก็เจอถามว่าข้าวหม้อนั้นเรากินได้ไหมเพราะมันอาจจะผสมกับน้ำตอนที่หุงอันนี้แน่นอนครับอันนี้แน่นอนเนี่ยยังไงก็เป็นไนยิสนะครับครับแต่ว่าหลักก็คือสิ่งนั้นไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนกลิ่นไม่เปลี่ยนรสนะครับหลักถ้าสมมติว่าขี้หนูตกลงไปแล้วก็มันไม่เปลี่ยนกลิ่นไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนรสเนี่ยก็คือไม่เป็นไนยิสครับแต่ถ้าถามว่ามันเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสก็เป็นไนยิสนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ก็คืออย่ากินดีกว่าอันนั้นดีที่สุดกลัวเรื่องเชื้อโรคอะไรโอ้โหเยอะเลยคืออย่าไปเสียดายครับอันเนี้ยมันไม่ต้องไปกลัวไปก็ต้องไปเสียดายนะครับเพราะโอกาสที่จะเป็นโรคในแหมเกิดไข้ไปแล้วนะอะไรหนูอะไรนะชีหนูอ่ะชีหนูไม่น่าหรอกเพราะมันเดือดไปแล้วนะมันพ้นก็เราไม่รู้นั่นแหละจะเสี่ยงเลยนั่นแหละอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าหลักเกณฑ์นี่คือแบบที่ว่านี้แหละครับครับอ้าวมีสายไม่มีสายสดนะฮะตอนนี้ยังไม่มีสายสดนะครับก็ใกล้จะเบรกแล้วนะครับเอาสายสดลงก่อนนะครับพี่น้องคุณคอลีนนะครับคุณคอลีนคอลเล่ไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าคอลีนไหนนะครับบอกว่าคำถามฮอตด้วยเพื่อนต่างศาสนิกถามมาอยากทราบคำตอบที่สติปัญญาพวกเขารับได้ด้วยนึกออกไหมคำตอบที่เป็น
เขานั่งฟังเราอยู่หรือเปล่าเขาเนี่ยก็เดี๋ยวพี่น้องคงจะเอาคำถามเนี่ยเอาคำตอบนี้ไปนะครับคำถามแรกเนี่ยก็คือบอกว่าทำไมผู้ชายถึงห้ามใส่ทองแล้วทำไมแหวนเงินราคาแพงๆถึงสวมได้อ๋ออันนี้อันนี้ตอบแบบตามสติปัญญาเลยนะแล้วตามหลักการด้วยผู้ชายศาสนาไม่ได้ให้ผู้ชายรักสวยรักงามเหมือนผู้หญิงทองคำเนี่ยเป็นเครื่องประดับแห่งความรักสวยรักงามผู้ชายจะต้องญิฮาดผู้ชายต้องไปออกรบผู้ชายจะต้องนั่นต้องนี่ทั้งที่ทองคำไม่ใช่นายิสฉะนั้นศาสนาไม่ต้องการให้ผู้ชายมุสลิมบ่งบอกถึงความรักสวยรักงามเหมือนผู้หญิงส่วนแหวนเงินเครื่องประดับเดียวที่ศาสนาอนุญาตคือแหวนเงินที่บอกว่าแหวนเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ราคาแพงอันนี้ผมเถียงใจขาดเลยครับเพราะผมซื้อแหวนเงินไม่เท่าไหร่เองแหวนทองสี่ต่างหากราคาแพงและเมื่อราคาแพงเนี่ยแล้วก็แหวนทองมันบ่งบอกถึงความสวยงามบ่งบอกถึงความเป็นอะไรล่ะเป็นคนมีฐานะด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่อนุญาตให้ผู้ชายนั้นใส่แหวนทองส่วนแหวนเงินนั้นราคาไม่แพงนะครับอันนี้ยืนยันอาจารย์กำลังจะบอกว่าคือถ้าเกิดว่าทองเนี่ยยังไงมันจะดูแพงดูหรูดูการโอ้อวดอย่างเต็มที่ด้วยนอกเหนือจากความสวยงามโอ้อวดเต็มที่แต่ในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยใส่ได้เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ให้โอ้อวดไม่โอ้อวดเพราะเขาเก็บอยู่ในผ้าของเขาแม้ว่าสมมติว่าเขาใส่แหวนก็แหวนเป็นที่อนุญาตเพราะว่ามันอาจจะเป็นคือเป็นเครื่องประดับที่ศาสนาอนุญาตให้มุสลิมก็จริงอยู่แต่มุสลิมด้วยความรักสวยรักงามความเป็นผู้หญิงแต่ถ้าหากว่ามุสลิมโอ้อวดก็จะผิดเฉพาะความโอ้อวดนั้นครับผมครับผมนะฮะจะถามต่อก็เวลาหมดต้องเบรกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบรกสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมากับคำถามคำตอบที่ยังค้างอยู่ครับอินชาอัลเลาะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับวันนี้ค่อนข้างที่จะล้าๆกันนะครับสำหรับผมเองแล้วก็ทีมงานคณาจารย์ด้วยวันนี้ประชุมบอร์ดชะรีอะห์เรื่องรายละเอียดเยอะมากๆนะครับเราคงจะมีเรื่องของแถลงการของบอร์ดชะรีอะห์วันในเร็ววันนี้นะครับเรื่องของการทำงานของบอร์ดชะรีอะห์นี่ตอนนี้เข้มข้นแล้วก็จะมีการปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับอาจารย์มุริก็ประชุมกันตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะแล้วก็ยาวกันมาถึงเย็นนี่ผมนี่ไปประชุมต่อด้วยนะครับใช่ก็เพิ่งกลับมาถึงเดี๋ยวสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็เข้ารายการเลยก็อาจจะมีอะไรที่ซึ่งซึมไปบ้างก็ขอมาอัพพี่น้องด้วยนะฮะช่วงนี้ยอมรับจริงๆนะครับสายสดมาเลยครับดีครับดีอะไรครับได้มีสายสดอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อ๋อนะครับนี่แฟนประจำครับขออนุญาตเล่าบรรยากาศการชมภาพยนตร์อามีนที่มหาวิทยาลัยอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับอาจารย์ท่านในตอนภาคเช้าอ่ะนะคะผู้ชมก็เต็มเปี่ยมนะคะเป็นไปแบบมีความสุขมากเลยเพราะว่าตอนแรกการดูแลที่กรุงเทพแต่บังเอิญพอเรากลับมาที่บ้านเราก็พาหลานๆไปชมอีกเราก็เข้าไปอีกนะคะร้องรอบแรกแล้วร้องรอบที่สองก็ร้องเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ผู้คนนี้เต็ม 1,000 ที่นั่งแล้วก็เอาทำดีละค่ะแล้วก็อาจารย์จะต้องเสริมด้วยสติ๊กเกอร์นะคะเพราะว่าคนยังหลั่งไหลกันไปหนังจะฉายแล้วคนหมายถึงว่าหมายถึงยังไงครับเพิ่มอะไรอีกครับคืออาจารย์ฮุเซนก็บอกว่าคนไปแล้วเขาไม่ได้จองบัตรล่วงหน้าคือคนที่อาจารย์ฮุเซนนี่คนละฮุเซนไม่ใช่ผมไม่ได้ไปติดใจอย่างนั้นติดใจว่าสมมติว่ารอบนึงเนี่ยมีเสริมแล้วเป็น600ที่นั่งแล้วก็ยังมีคนไปอีกใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เขาแก้ไขยังไงครับเนื่องจากที่วลัยลักษณ์นี่เป็นห้องประชุมใหญ่ไทยบุรีนะครับยังมีที่นั่งอีกเยอะอ๋อครับแต่อาจารย์เขาก็คือไม่ให้นั่งแออัดคือเขาจัดสถานที่ดีมากตอนนี้พอคนที่เขาคือสังเกตดูว่าคนนครเนี่ยคือตอนเขาขายก็จะเฉยๆอย่างก้านนี่ก็รับมาช่วยขายจะเฉยแต่พอคืนวันเสาร์ก้าเว้นบัตรให้เราไหมอะไรอย่างเงี้ยก้าบอกไม่ได้เว้นสิก็ไม่ได้บอกใช่ใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยโทรไปที่อาจารย์ฮุเซนนิยมเดชาอาจารย์บอกว่าให้ไปซื้อที่หน้างานได้เลยก็ไปปรากฏว่ามีที่ยังว่างอาจารย์ก็ติดด้วยสติ๊กเกอร์รูปมีสติ๊กเกอร์แปะที่เสื้อเข้าไปค่ะก็เลยได้ดูกันก็ต่างคนต่างก็คือดีใจแล้วก็มีความคิดเห็นที่ว่าใจที่ได้ดูหนังนี้คือไม่นึกว่าเรามีหนังของศาสนาซึ่งมาฉายให้เราดูในอดีตเราเคยดูหนังอะไรมาก็ไม่รู้เยอะแยะตอนนี้บางคนมีก็บางคนเขาก็บอกว่าจริงๆเขาจะไม่มาดูเพราะเห็นแบบมีข่าวแอนตี้แต่ปรากฏว่าพอมาดูแล้วเขาก็ยืนยันว่าหนังเนี้ยยอดเยี่ยมจริงๆดีจริงๆนะคะตอนนี้ถ้าไปดูภาคเช้าตอนนี้พอภาคบ่ายปรากฏว่าถามจากอาจารย์ฮุเซนอาจารย์บอกว่าคุณเยอะกว่าภาคเช้าป
ภาคเช้าคือเยอะมากแต่นี้ก็ว่าภาคเช้าเยอะแล้วภาคบ่ายเป็นตรงนะคิดว่านะคะตอนนี้ทุกเสียงก็จะตอบตรงกันหลังจากที่ดูแล้วก็ยังจะโทรมาคุยกันอีกว่าดีเกินกว่าที่เขาคิดไว้อีกว่าทางเราไม่เคยมีหนังเชิดชูเกียรติท่านนบีมาก่อนเลยนะคือบางคนออกมานี่ทั้งคราบน้ำตาผู้หญิงสาวๆบางคนค่ะแป้งก็เลอะมาแบบร้องไห้กันออกมาที่ได้ดูหนังอะค่ะก็ว่าหนังนี้คือยอดเยี่ยมจริงๆแต่นี้ป้าก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนคนนครศรีธรรมราชนะคะที่ต้องขอขอบคุณแล้วก็อยากจะรออาจารย์บุญเซนนิยมเดชานะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยถ้าสมมติว่าอาจารย์ไม่เริ่มลงไปเล่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเคยติดต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่เหมือนกันคืออยากให้มาถ่ายอะค่ะแต่บังเอิญเราก็คงไม่เก่งที่จะมีพลัง power เหมือนกับอาจารย์ตอนนี้พออาจารย์บุญเซนพอรู้ว่าที่วลัยลักษณ์จะถ่ายก็ดีใจแล้วก็ดีใจที่อาจารย์ฮุเซนได้ลงมาเล่นแล้วก็อาจารย์ก็มีทีมงานที่เข้มแข็งอะค่ะก็เลยคิดว่าคนนครนี่ก็โชคดีที่ไม่ต้องดิ้นรนไม่งั้นเราก็ต้องจ่ายเราก็ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นก็ถือเป็นการประหยัดอันหนึ่งที่อาจารย์ได้ยินดีเอาหนังมานะคะและก็ขออัลลอฮ์ได้ตอบแทนในสิ่งที่ดีงามแก่อาจารย์และก็ครอบครัวของอาจารย์ด้วยทีมงานของนักศึกษาวลัยลักษณ์ที่ต้องเข้มแข็งกันดีมากเลยค่ะทุกคนเลยนะคะค่ะตอนนี้อีกนิดนึงคือพอดูแล้วในโรงที่ดูในภาพรวมนะคะมันจะเป็นผู้ใหญ่เยอะๆตอนนี้ตั้งคิดว่าน่าจะถ้าเป็นไปได้นะคะประมาณกลางพฤษภาหรือหลังพฤษภาเนี่ยค่ะว่าเด็กนักเรียนอีกเยอะมากเลยค่ะที่เขายังไม่ได้ดูบางคนก็จะไม่รู้เลยจริงๆว่ามีหนังนบีผมถามว่าฉายกี่วันบอกว่าฉายวันเดียวภาคเช้ากับภาคบ่ายแต่ก็อินชาอัลเลาะห์ค่ะถ้าหากมีโอกาสก็เพราะว่าหลังจากพฤษภาไปแล้วดูเหมือนกับว่าน่าจะถ้ามีโอกาสอาจารย์จะอนุญาตคุณทางทีมงานจะอนุญาตให้มาฉายอีกนะคะดูว่ามันน่าจะได้อีกสักรอบนึงเลยนะคะครับตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ที่ไปชมจริงๆวันนั้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ส่วนใหญ่เพราะนักเรียนยังมีน้อยเหมือนกับว่านักเรียนนี่อาจจะเป็นช่วงโรงเรียนปิดก็คงจะไปประสานนักเรียนกันในช่วงนั้นที่นครก็จะเข้าค่ายข้างฤดูร้อนด้วยค่ะค่ะก็ถ้าสมมติว่าเกิดได้มีหนังก็คิดว่าอาจารย์ฮูเซนก็น่าจะเหนื่อยอีกรอบนึงแต่ก็ทำดีแล้วค่ะคำถามว่าขอให้หนังนี้ได้เป็นประโยชน์แล้วก็ขอลดให้ฮิดายะห์ในสิ่งที่ดีให้แก่คนที่คิดงานนี้แม้ว่าคนที่เขาคิดได้ดีกับหนังเดี๋ยวนี้อาจจะยังมีก็ขอให้เราต้องขอดูอาให้เขาได้อ่อนลงเพราะว่าก้าไม่นึกนะคะมาที่นครเนี่ยคนจะมีกันทั้งเช้าทั้งบ่ายแบบเส้นเอียดจนจะต้องเสริมด้วยจะเพิ่มหัวใจอะครับผมยาจักครับขอบคุณมากครับก้าครับขอบคุณค่ะยาจักก็รอคอยรอนค่ะสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามนะครับขอกะมาให้ความรู้สึกที่ดีๆนะกระแสของภาพยนตร์อาร์มีเนียยังไม่ได้หายเลือนหายนะวันนี้ก็มีผมก็สังเกตจากไว้เนี่ยก็เปิดการแสดงทัศนะของบรรดานักวิชาการนักแสดงหรือคนทั่วไปทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมผมว่าหนังอามีนภาพยนตร์อามีนเนี่ยก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะครับครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ฮุเซนนี่แล้วอธิบายนะฮะอาจารย์ฮุเซนเนี่ยเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะท่านชื่ออาจารย์ฮุเซนนิยมเดชาต้องพูดนามสกุลด้วยแล้วก็หาว่าเอ๊ะคุณฮุเซนหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่ใช่อาจารย์นะฮะก็แล้วก็แกก็แบบช่วยเหลือทุกอย่างนะครับครับแล้วก็มีอุปสรรคเยอะนะไม่ใช่ว่าราบรื่นนะครับครับแต่แกก็ฝ่าฟันอยู่กระทั่งอัลฮัมดุลิลละห์ก็ความดีมหาศาลไปที่อาจารย์แล้วก็ทีมงานนะครับทีมงานไม่ใช่น้อยนะครับครับครับขอบคุณครับเชิญสายสดครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับผมครับจะถามว่าทำอากิกอลูกอ่ะทางศาสนามากินได้ไหมครับจากที่จังหวัดอะไรครับเนี่ยสตูลครับสตูลสตูลก็ไปดูหนังก็มีฉายด้วยนะครับเมื่อเร็วๆวันนี้เองไปดูด้วยป่ะฮะไปดูครับโอเคครับผมครับนี่ครับอะไรนะของแบบนี้ไม่ป้าครับครับจะกันล็อกครับจะจากันล็อกครับโอเคครับเดี๋ยวผมถามให้ตามคิวนะครับตอนนี้น่าจะขึ้นเหนือแล้วเนี่ยโอเคครับสายกุมครับโอเคผมขออนุญาตโน้ตนิดนึงนะครับเมื่อกี้คำถามจากพี่น้องก
ำลังคุ้นๆอยู่คุณคอลีนนะครับคุณคอลีนก็ตอบไปละผ้าไหมทำไมมุสลิมมะถ้าทำไมมุสลิมมีนสวมไม่ได้อ่ะข้อสองเดี๋ยวก่อนตะกี้อ๋อเมื่อกี้ทองคอลีนทองผ้าไหมก็คือฮูกลมเดียวกับทองคำเลยครับผ้าไหมเนี่ยคือใส่แล้วรู้สึกว่ามันสง่ารู้สึกว่ามีความสวยงามแล้วมีความภูมิฐานซึ่งอิสลามเนี่ยไม่ได้ต้องการให้บรรดาผู้ชายมุสลิมนะครับที่จะมีลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะที่บึกบึนลักษณะที่ของความเข้มแข็งและลักษณะของการที่สามารถที่จะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ในสมัยนบีเนี่ยจะมีเรื่องของการรบพุ่งการทำสงครามในสมัยนบีมีเรื่องของการที่จะต้องอพยพไปดาวะส่งบรรดาซอบาไปสอนที่นั่นที่นี่ฉะนั้นความสวยงามกับของผู้ชายเนี่ยไม่ได้คู่กันเลยนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือผ้าไหมเนี่ยมีราคาแพงนะครับแล้วก็สวมใส่แล้วมันจะดูสง่าดูดีมากนะครับผู้ชายหลายคนอยากใส่ผ้าไหมมากแต่ว่าไม่ใส่และที่สำคัญคือเป็นชุดของมุสลิมะซึ่งเป็นความสวยงามของมุสลิมะให้กับมุสลิมะก็แล้วกันอาจารย์หมายความว่าอิสลามเนี่ยใหความเป็นผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยแยกกันอย่างชัดเจนใช่แยกผู้ชายเนี่ยไว้เคราให้ดูหน้าเกงขามให้ดูเป็นผู้ชายคือเราหลีกเลี่ยงของความเป็นมีคือนบีบอกว่าอย่าไปเรียนผู้ชายอย่าเรียนแบบผู้หญิงผู้หญิงอย่าเรียนแบบผู้ชายหูกลมเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเป็นผู้ชายจริงๆและเป็นผู้หญิงเครื่องประดับเป็นของผู้หญิงก็ให้ผู้หญิงสวยงามเป็นเรื่องผู้หญิงให้ผู้หญิงไปถ้าผู้ชายมาแต่งแบบผู้หญิงอันนี้แหละมันผิดหลักการแม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะไม่เป็นกระเทยก็ตามแต่อยู่ดีก็เอากำไรมาใส่อยู่ดีๆก็เอาใส่ต่างหูอยู่ดีก็ใส่เสื้อผ้าไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องหลักการครับผมนะฮะแล้วนบีบอกว่าใครก็ตามที่สวมทองคำหรือผ้าไหมบนโลกดุนยานี้เนี่ยวันกิยามะห์นู้นก็ไม่ได้สวมทองคำไม่สวมผ้าไหมโอ้โหอันนี้คือว่าวันในสวรรค์ในวันกิยามะห์สำหรับคนที่เข้าสวรรค์เนี่ยก็จะอยู่อย่างสุขสบายอยู่อย่างสวยงามอันนั้นแหละคือในวันในวันกิยามะห์วันที่เราอยู่ในสวงสวรรค์แล้วเนี่ยเราจะใส่อะไรก็ได้เต็มที่เลยจะกินเหล้าก็ได้มีเหล้าในนั้นก็กินแล้วไม่เมากินแล้วไม่เมาหรือว่าเป็นเหล้าซึ่งเราไม่เคยเห็นบนโลกดุนยานะครับอาจจะชื่อคอมรุ่นเหมือนกันแต่ว่าไม่เลยไม่ใช่เลยเราจะก็จะแปลว่าน้ำอมฤตอมฤตตาไหลไม่มีตาไหลอมฤตคือน้ำที่มันวิเศษอ่ะคือบ้านท่านนี้เนี่ยน้ำเมาสาเกน้ำอมฤตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องเสิร์ชหาดูครับผมน้ำอมฤตอมฤตนะฮะอ้าวสายสดเชิญฮะอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามครับครับจากที่ไหนครับครับจากประชาอุทิศครับประชาอุทิศครับจะรบกวนถามว่าผู้หญิงนี่ใส่กางเกงละหมาดได้ไหมครับเอาใส่ข้างนอกหรือใส่ข้างในฮะใส่ข้างนอกครับกางเกงยีนหรือว่ากางเกงอะไรแบบนี้โดยที่ไม่มีอะไรคุมเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวให้จำริตตอบให้นะครับครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามครับนะฮะพี่น้องบอกว่าเคยเจอมาครั้งหนึ่งว่าผู้ชายใส่ทองเป็นเหตุทำให้หมันมีทราบว่าหักมีเป็นหลักฐานหรือเปล่าทำให้อะไรนะเป็นหมันอ๋อไม่ใช่ครับคนละประเด็นเลยนี่ก็ไม่เคยได้ยินครับมีอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ท่านหนึ่งใส่เสื้อผ้าอื่นเนี่ยผิวก็จะเป็นเม็ดแล้วก็จะคันแพ้นบีสั่งให้ใส่ผ้าไหมอันนี้เขาเรียกดอรูรอเกิดความจำเป็นนะครับก็ฝากบอกกับพี่น้องนะครับว่าเราเนี่ยเวลาจะเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยเราอันนี้เราพูดไม่ได้เรื่องของยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของอีหม่านนะว่าการเชื่อฟังตามศาสนานะครับเพราะว่าพี่น้องต่างศาสนาเขาถามมาเราได้ตอบเขาได้นะครับภรรยาที่ขอดูอาให้สามีที่เสียชีวิตไปแล้ว อยากทราบว่าดูอาที่ภรรยาขอนั้นจะถึงผู้ตายที่เป็นสามีไหมอีกทีเนี้ยสามีของนางเสียชีวิตแล้วก็นางก็เลยขอดูอาให้กับสามีว่าถามว่าอะไรก็แล้วแต่ถามว่าดูอานี้ถึงสามีไหมทำไมถึงไม่ถึงอ่ะก็เคยได้ยินบอกว่าดูอาของลูกที่ซอแลเป็นดูอามุสตะยัฟใช่แต่ไม่เคยได้ยินดูอาของภรรยาเป็นมุสตะยัฟใช่แต่ว่าเรื่องของที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยหมายรวมว่าอาจจะไม่ได้ถูกเน้นหนักแต่ถามว่าถึงไหมอันนี้ถึงครับจะว่าแต่เลยเพื่อนฝูงกันพี่น้องกันยังไงก็ถึงนะครับครับชาวล้อยังไงก็ถึงถ้าหากว่า
เจ้าตัวเป็นผู้ที่ขอดูอาให้แล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีสิ่งที่ฮารอมอยู่ในตัวนะครับไม่ได้เสพหรือกินสิ่งที่ฮารอมนี่อันนี้แน่นอนก็ดูอาของภรรยากับดูอาของน้องชายสมมตินะสำหรับพี่ชายที่เสียชีวิตไปซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยขอดูอาให้กับสามีของนางกับน้องชายสามขอดูอาให้กับพี่อันไหนจะถึงมากกว่าอันนี้อันนี้นบีก็ไม่ได้บอกไงอย่างที่บอกเนี่ยมีบอกที่รายละเอียดจากคดีตรงนั้นแต่ความใกล้ชิดความสนิทสนมเนี่ยแน่นอนระหว่างสามีภรรยาเนี่ยถ้าจะให้กิยาสเปรียบเทียบต้องมีความมั่นแต่ว่ายิ่งกว่าเรื่องของลูกเนี่ยมีรายงานมีพ่อแม่รายงานอย่างนี้ทางนี้ต้นมีพ่อแม่รายงานไม่ใช่เกี่ยวกับพ่อแม่ขอให้ลูกมีรายงานบางทีมันก็ต้องสั้นๆบ้างครับผมอย่าสั้นมากครับนี่น้ำอมฤตเนี่ยฮะอมฤตจริงๆนะครับหรือว่าน้ำอมฤตก็ได้นะจะอ่านอมฤตน้ำทิพย์ผมชอบนี่นะฮะน้ำสัพพโลกยาแก้สัพพโรคอมฤตเลยนะอมฤตหรืออมฤตนะครับก็คือน้ำเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันว่าน้ำพิเศษนะฮะคือศัพท์ของคนสมัยก่อนเขาจะใช้อย่างนั้นนะเหล้าไม่แปลว่าเหล้าเลยนะเพราะดูเหมือนจะบนโลกดุนยาผมยังหาคือมันสะกดอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ยังไงแต่ยังไม่เห็นว่ามีอันไหนเขาอ่านว่าอมฤตผมดูในพจนานุกรมวิกิพีเดียเขาบอกว่าอ่านอมว่าน้ำอมฤตหรือว่าอมฤตนะครับหรืออมฤตมามาอมฤตหรืออมฤตเนี่ยฤตเขาอ่างมามาคงจะโบราณมากๆเลยนะฮะคนที่ไม่อยู่กับหนังสือก็จะอ่านไม่ถูกอะครับครับผมอาจจะต้องมีอายุด้วยนะครับเพราะว่ายุคของผมแต่อมฤตตาลายนะเดี๋ยวก่อนยุคแบบนี้โง่ก็เยอะนะครับรู้จักอมฤตตาลายนี่มันอมฤตตาลายป่ะเฮ้ยอมฤตตาลายอมฤตตาลายปล่อยมันไปเถอะนะออกเสียงก็น่าถูกแล้วแต่ว่ามันไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวกับผู้ผีปีศาจก็แสดงว่าอาจารย์ก็ทันนะครับอยากรู้เดี๋ยวจะจัดการให้เรื่องภาษานี่ไม่ได้เลยครับอยู่ในปอดเอาต่อน้ำสัปปะรดช่างมันเดี๋ยวนะปล่อยเข้าไปนะครับอ้าวผมพยายามไล่เรียงเวลานะครับสอบถามเรื่องการจ่ายสกาดกรณีที่เรามีเงินเก็บอยู่ 200,000 ในบัญชีตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วและระหว่างปีก็ได้มีเงินเพิ่มเติมเข้ามาอีกเนื่องจากทำธุรกิจก็เก็บไปเรื่อยทุกเดือนจนมาถึงปัจจุบันซึ่งใกล้กำหนดจะจ่ายสกาดแล้วตอนนี้มีเงินเก็บเพิ่มอีก 100,000 รวมกับของเดิมนะเป็น 300,000 เข้าไปละถามว่าเราจะจ่ายสกาดยอด 200,000 หรือ 300,000 เอาใหม่ดีฮะอมฤตตาลายคือไม่ตายช่างมันนะฮะเอางี้วันเนี้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะมีเงินเก็บอยู่ 200,000 แล้วก็ก็ถึงนี่ครบนี่สอบถูกไหมแล้วก็ก็นับไล่ไประหว่างปีเนี่ยมันก็มีเงินเพิ่มเข้ามาแล้วก็พอครบ1ปีปุ๊บตอนนี้เรามี 300,000 ละถามว่าเราต้องจ่าย 200,000 หรือ 300,000 ในระหว่างการเดินทางไม่เครียดสิครับเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่ารอมฎอนปีที่แล้วรอมฎอนมีตังค์เท่าไหร่มีตังค์ 200,000 รอมฎอนปีที่แล้วนะพอถึงรอมฎอนปีนี้เนี่ยถามว่าในตัวเราเนี่ยเงินของเราทั้งหมดมีเท่าไหร่ไอ้ที่ซื้อมาจ่ายไปซื้อมาใช้ไปไม่เครียดไงไม่สนระหว่างนั้นจะไม่เครียดระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางไม่เครียดเลยพี่น้องจะลงทุนกำไรขาดทุนไม่เกี่ยวสตางค์ของพอเดือนรอมฎอนปีนี้ในธนาคารที่เราเก็บในตัวของเราเนี่ยในเซฟของเราเนี่ยมีเท่าไหร่มาบวกแล้วเอา 300,000 2.5 จาก 300,000 หรือพอรวมตัวรวมเงินแล้วอ้าวเหลืออยู่แสนหนึ่งก็ไม่ต้องออกทำนองนี้ง่ายในอิสลามไม่ใช่เรื่องยากถ้าเหลือแสนห้าก็ออกของแสนห้าของแสนห้าถ้าเหลือ400,000ก็ 2.5% จาก400,000ครับผมมันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ถ้าเกินนิสอบออกเท่านั้นใช่นิสอบก็มาวัดตรงที่ว่าเมื่อครบปีแล้วนิสอบเกินไหมถ้าเกินก็ 2.5% มันครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะพี่น้องครับอยากให้อาจารย์ช่วยบอกหน่อยครับอันนี้พี่น้องเราบอกว่าเป็นมุอัลลัฟนะว่ารอมฎอนเนี่ยตรงกับวันไหนเดือนไหนทำงานรีสอร์ทอยากจะจะได้แลกกะงานจะได้เรื่องหน้าอันนี้ผมก็ไม่แม่นนะว่าเมื่อไหร่แต่แถวเดือนมิถุนาแถวมาวันที่17 18นะจังหวัดไหนแถวมิถุนาครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นกลางเดือนมิถุนาครับกลางเดือนมิถุนาครับพี่น้องบอกว่าอาจารย์ช่วยบอกหน่อยที่ว่าผลที่เกิดจากการล่าช้าในการละหมาดมีผลเสียอะไรบ้างก็อัลลอฮ์พูดถึงเรื่องวัยรุ่นลิมุสลีนความวิบัติจงมีแด่ผู้ที่ล่าช้าผู้ที่ละหมาดนบีบอกว่าอัศลาตุลิวักติฮาการละหมาดที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่ามีซอฮาบะห์ถามนบีว่าอายุนอามาลีอัฟดอลุนบีจ๋า
การละหมาดการสิ่งใดครับอามันใดครับที่ประเสริฐที่สุดนบีก็บอกว่าอัศอลาตุลิวักติฮาการละหมาดที่อยู่ในช่วงต้นของเวลาอันนี้บอกเลยฟันธงเลยฉะนั้นการละหมาดในช่วงต้นเนี่ยถือว่าประเสริฐที่สุดสมมติว่าละหมาดซุฮรีเดี๋ยวก่อนซุฮรีเที่ยงครึ่งสมมติพอได้อาซานปั๊บเราอาบน้ำละหมาดระยะเวลาประมาณนี้คุณอุเซนเที่ยงครึ่งปั๊บเราก็ไปอาบน้ำละหมาดระยะเวลาของการอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็เดินไปที่มุซอลลาหรือที่มัสยิดนั่นแหละคือช่วงแรกประมาณนั้นนั่นแหละคือดีที่สุดแต่ถ้าหากว่าพี่น้องล่าช้าไปถึงหมดเข้าเวลาอาซัดแต่ยังพี่น้องยังละหมาดในเวลาถือว่ายังอยู่ในเวลาละหมาดซุฮรีแต่ถามว่าดีไหมไม่ดีไม่ประเสริฐฉะนั้นพี่น้องทำให้ล่าช้าอันนี้ไม่ประเสริฐยกเว้นว่ามีอุปสรรคมีดอรูรออันนี้ไม่มีความผิดนะครับครับผมนะฮะอ่ะเชิญเลยครับสายสดฮะอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามจากไหนครับจากสงขลาครับสงขลาครับผมเชิญเลยครับครับพอดีจะถามอาจารย์ว่าผมเข้าไปรับประทานอาหารมุสลิมในศูนย์การค้าครับฟาสต์ฟู้ดอะไรพวกนี้ครับครับมันเป็นจานร้านอิสลามแต่ว่าพอเราทานเสร็จเนี่ยครับจานมันก็ปนไปกันทั่วไปทั้งศูนย์การค้าครับครับแต่ในจานนั้นมันปนเปื้อนแล้วมันรับประทานได้ไหมครับโอเคมีอะไรเงี้ยมีคำถามอื่นไหมครับบางเขาไม่ได้แยกไม่มีครับโอเคเดี๋ยวรอตามคิวนะครับบางครับเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวรอตามคิวนะครับบางครับครับผมขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามอ้าวก่อนที่จะไปคำถามจากพี่น้องทุ่งครุนะครับครับเขาบอกว่าบอกว่าไงพี่สาวและสามีของพี่สาวพี่สาวและสามีของพี่สาวอ้าครับพี่เขยพี่เขยนั่นแหละศึกษาชีอะแล้วก็จนสามีเนี่ยเข้าไปเป็นชีอะเรียบร้อยครับนะฮะตอนนี้พี่สาวก็มีท่าทีแปลกคือในชื่อเฟซของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นชื่อชาฮีดีกัลลาละนะครับเริ่มละหมายความว่าอย่างไรแล้วการอยู่ร่วมกันต้องทำอย่างไรเพราะเขาเป็นพี่น้องของฉันและฉันก็เตือนเขาแล้วชะฮีดกันบาละก็คือการตายในที่กันบาละเนี่ยไม่ใช่ตายในหนทางขอนล้อนะครับเขาบอกเขาชะฮีดที่นั่นก็เหมือนกับท่านฮุเซนคือเขามีความคิดมีความเชื่อในศาสนาของเขาถ้าเป็นชีอะห์12อิหม่ามถือว่าไม่ใช่มุสลิมหมายถึงว่ายึดนั้นยึดอย่างเข้มแข็งยึดว่าภรรยาอะไรนะใครอ่ะท่านหญิงไอชาอารุณเบดมีแค่5คนเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวท่านหญิงไอชาตกมุรตัดเป็นกาเฟตคิดอย่างนี้หรือว่าซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยกุรอานไม่ครบเป็นกาเฟตอันกุรอานไม่ครบเนี่ยเขาจะมีความเชื่ออย่างนี้อันเนี้ยเขาคือศาสนาของเขาไม่เกี่ยวกับเราก็หลักกลุ่มดีนกลุ่มวลียดีนก็ต้องปล่อยเขาไปแต่เราก็เตือนเขาถ้าเขาไม่เชื่อก็ขอต้องแยกบ้านนะครับสุดท้ายแล้วต้องขอแยกบ้านเพราะว่าไม่ฉะนั้นเราเองผู้ถามอาจจะคล้อยไปก็ได้เพราะว่าขนาดนี้ภรรยาไปแล้วอีกหน่อยเราคนในบ้านก็จะไปทีละคน2คนฉะนั้นถ้าเป็นบ้านเราก็ขอให้เขาย้ายไปอยู่ตรงอื่นถ้าเป็นบ้านเขาเราก็ต้องแยกออกมาเลยเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยการที่จะสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมหรือออกนอกจากอาลุสุนนะวันญะมาอะห์นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ตายดีกว่าครับตายตอนนี้ดีกว่าที่จะออกจากความเป็นอาลุสุนนะวันญะมาอะห์นะครับอันนี้อันตรายมากนะครับอาจารย์อย่างนี้เนี่ยสมมติว่าพี่สาวเนี่ยยังไม่ได้ไปเป็นชีอะห์ยังไม่เต็มตัวยังไม่เต็มตัวเนี่ยแต่สามีเนี่ยไปเรียบร้อยละการเป็นสามีภรรยาอันนี้สิ้นสภาพเลยสิ้นสภาพเลยก็ต้องบอกว่าการรออิดดาแล้วก็แยกกันอยู่ระหว่างนั้นก็แยกกันอยู่ไงเราต้องไปฉุดพี่สาวเรามาทั้งพี่เขยปล่อยเข้าไปเถอะครับแต่พี่สาวของเราเนี่ยเราต้องฉุดมาแล้วก็พามาอยู่จังหวัดไหนแล้วก็พาไปหาโต๊ะครูของจังหวัดนั้นแล้วก็ช่วยอธิบายเพราะว่าพี่สาวแน่ๆถ้าอย่างนี้ทั้งพี่เขยและพี่สาวไม่มีความรู้ศาสนาคนที่ไปน้อมรับรัชชีอาเนี่ยไม่มีความรู้ศาสนาพื้นฐานของอาลุสุนนะวันยามะของเรานะครับมันมีประเด็นของความเป็นพี่เป็นน้องสมมุติว่าพี่สาวก็เข้าไปในลัทธินี้แล้วครับแต่ยังผิวเผินผิวเผินอยู่สำหรับเต็มละเต็มตัวละครับความเป็นต่างศาสนาใช่ละกลุ่มดีนุกลุ่มอารียดีแต่หน้าที่ของความเป็นพี่เป็นน้องยังต้องทำอยู่ไหมต้องทำยังต้องเตือนอยู่ต้องเรียกกลับมาเขาไม่สบายเราต้องไปดูแลไหมถ้าเขาอยู่ในช่วงที่เราคือยังมีจิตใจที่อ่อนโยนยังรับฟังเราแต่ถ้าเขาบอกงี้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันแกกับฉันเนี่ยเพราะแกก็เป็นกาเฟสถูกไหมพอรับที่เชียร์เนี่ยอ่านได้ของเขาเนี่ยถือว่าอารุณสุนทรวันยมันเนี่ยเป็นกาเฟสหมดอย่างนั้นแกไม่ต้องมายุ่งกับฉันนั่นแหละถึงจะขาดเลยแต่ถ้าตอนนี้ยังกล่อมได้ยังเรียกร้องได้ก็ทำ
ขอดุอานะครับครับผมครับผมอันนี้นะฮะเหลืออีกมีสายสดนะครับครับเชิญนะสายสดอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามจากที่ไหนครับสวนหลวงค่ะสวนหลวงร .5 ใช่ไหมครับที่นราธิวาสใช่ไหมฮะสวนหลวงเทพกรุงเทพนะครับจะถามว่าพอเราอัตยาเสร็จแล้วเราก็ให้สลามเสร็จแล้วแล้วเราก็ว่าดูอาแบบว่าอัตตาฟิโลเสร็จแล้วแล้วก็ว่าดูอาเสร็จแล้วพอนั้นเราก็ไปว่าจนเสร็จแล้วนะรับบิสเอร์รับบิสเซลีหรือรับปนาตินาจนจบเสร็จแล้วเราไปว่าตาสเปียลงบ้านลงบ้านสามสามกัดจนจบตาสเปียสามสามแล้วเราลืมไปกระหันมากับว่าดูอารับปนาตินาพิจิญญาต่ออีกทีหนึ่งอีกแล้วก็รับบิสเซลีวันวาลินายาวเรามาขอตัวแม่จริงเนี่ยแล้วก็มันอะไรนิดนึงเราลืมมาแล้วก็แค่นี้ได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวตอบให้ครับจดไม่ถูกเลยทีเดียวได้ได้ได้ก่อนแล้วมันจะได้อยู่กลางอ่ะแล้วมันรอทีหลังซ้ำลืมเคยกินอ่ะได้ไหมเนี่ยโอเคครับได้ครับเดี๋ยวถามอาจารย์ให้นะครับรอคิวหน่อยนะครับสลามอะไรกูว่าอะไรกูมุสลามจดไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับมาเป็นชุดเลยนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีเบรกหนึ่งนาทีเบรกขอคำถามหนึ่งนะครับได้ครับพี่น้องบอกว่าเดิมเนี่ยพี่น้องเป็นพุทธเป็นคนต่างศาสนิกนะฮะเป็นศาสนาพุทธพี่น้องก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยเป็นมุสลิมแล้วแล้วก็มีน้ำละหมาดอยู่น้องสาวแท้ๆซึ่งเป็นคนพุทธอยู่เนี่ยมาโดนตัวครับเราเสียน้ำละหมาดไม่เสียยังไงก็ไม่เสียแล้วก็น้องสาวเราก็เป็นมหรอมเขาเรียกว่าเป็นมหรอมกันคือแต่งงานกันไม่ได้เมื่อแต่งงานกันไม่ได้นี่นะครับก็ไม่มีผลอะไรเลยถึงแม้ว่าแต่งไม่มีผลในเรื่องของความมหรอมน้องสาวเนี่ยมาจับน้องสาวเนี่ยเป็นพุทธมาจับเนื้อต้องตัวเราเนี่ยไม่ถือว่ามีความผิดอะไรและขณะที่เรามีนัดละหมาดก็ไม่เสียนัดละหมาดนะครับนะฮะนะก็หวังว่าคงเข้าใจนะครับแม่ก่อนที่อะไรนะจะก่อนที่จะจบเบรกนี่นะครับอมฤตนี่พอแล้วนะเอาอมฤตพอแล้วครับครับผมพอดีมีคุณทางกูร้อนนี่นะเขาก็บอกแล้วนะครับว่าหนังสือเรื่องหน้าที่ฉันหน้าที่เธอไปถึงแล้วโอ้ไม่รู้หนังสือใครดีๆนะครับไปเปิดตัวที่นั่นเลยนะครับพรุ่งนี้ที่เจาะไอร้องเตรียมสตังค์ไปได้เพราะคนได้ข่าวว่าจะมากันเป็นจำนวนพันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ลงไปแค่200เล่มเองครับนะครับพี่น้องก็รีบไปซื้อเลยนะครับแน่ๆนะครับอินชาอัลเลาะห์200เล่มไม่น่าจะขายพอแต่ว่ารีบไปซื้อกันก่อนนะครับสำหรับร้านไวเวนะครับคุณกูรอนะครับเพียงผู้เดียวนะครับครับผมโอเคนะครับเอาละครับถึงเวลาที่ต้องเบรกแล้วกลับมาครับเบรกสุดท้ายนะครับในรายการท่านถามอิสลามตอบขออนุญาตพักพบผู้สนับสนุนแป๊บเดียวฮะครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับขออนุญาตก่อนเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่คำตอบขออนุญาตที่จะงดรับคำถามจากทุกมุมทุกช่องทางแล้วนะครับไม่ว่าจะมาทางเฟซมาทางไลน์มาทางเว็บไซต์มาทางไหนก็ขออนุญาตงดรับก่อนนะครับในช่วงนี้เพราะคำถามเยอะละเดี๋ยวจะตอบให้กับพี่น้องไม่หมดนะครับนะทีมงานส่งได้เลยฮะบังอาซานของเรานะครับทีมงานภาพยนตร์เทิดเกียรตินบีครับเพิ่งกลับมาจากเดินสายแล้วไม่พักเลยครับครับวันนี้ขับรถเร็วนะ80กิโลสม่ำเสมอแกนี่ไม่ได้กินข้าวนะพูดถึงแกจะกินพวกน็อตตะปูอย่างนั้นเลยนะจะได้เข้มแข็งเข้มแข็งนะฮะวิ่งลอกนี่ฉายหนังนี่มาซัสตูนสุราษฎร์ไม่รู้กินด้วยอะไรกินอะไรครับไปกับคุณอนัสนะครับก็ขอรับตอบแทนจำไม่ได้เลยอนัสนี่พนักงานเราหรือเปล่าโอ้โหไม่เจอมานานเลยนะแล้วเดี๋ยวจะไปนู่นอีกแล้วไปไหนจังหวัดไปมหาสารคามคือทางบ้านคุณอนัสบอกว่าได้วากัฟลูกให้กับไว้ไปแล้วพี่น้องที่อยู่อีสานนะครับทางน้องๆจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับได้เตรียมตัวที่จะต้อนรับพี่น้องนะครับพี่น้องสามารถไปจองตั๋วกับเขาได้ผมไม่รู้ว่าเต็มหรือยังแต่เดี๋ยวผมจะให้เบอร์ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะว่าผมไม่บอกนะฮะทีมงานของเราพี่น้องโทรไปเบอร์นี้สำหรับพี่น้องที่อยู่อีสานแล้วก็อยากไปรับชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางมหาสารคามนะครับก็มีฉายที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามคือผมเนี่ยอยากไปมากแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปนะครับแต่ว่าอยากไปมากทีเดียวเชียวพี่น้องเตรียมจดนะ086-035-6791 นะครับ086-035-6791 นะครับอีกครั้งนะฮะ086-035-6791สำหรับพี่น้องที่อยู่ทางอีสานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะฉายวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับ
อีกแค่ไม่กี่วันนะครับรีบไปซื้อตั๋วนะครับโทรไปเบอร์นี้ผมไม่ประกันว่าตั๋วมีเหลือไหมนะครับแล้วก็วันพฤหัสนี้ไปฉายที่ลาดกระบังมหาวิทยาลัยลาดกระบังเป็นโครงการของเขาครับที่แรกจะจัดเล็กๆปรากฏว่าตอนนี้บัตรเนี่ยเกินเป็นพันแล้วไม่ต้องใหญ่ละที่นั่งเต็มหมดแล้วนะครับครับแม้จะเพิ่มรอบ2ทุ่มก็เต็มครับนะครับก็ขอบคุณพี่น้องมากนะครับพี่น้องก็ไปดูกันที่ลาดกระบังต่อมาก็จะมีที่เรามาใหม่นะครับ2ที่นะครับที่จัดขึ้นนะครับที่แรกเนี่ยใกล้ตัวก่อนเลยนะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับอาจารย์ครับกระบี่นี่โอ้โหพี่น้องเขาเรียกอะไรเรียกร้องกันมามากจนกระทั่งไวท์ชาแนลต้องเป็นคนจัดเองครับนะครับอันนี้ไวท์ชาแนลไปจัดเองนะครับที่ไหนนะจ่ายที่กระบี่ครับอ๋อได้ที่ก็คืออาคารเทศบาลจังหวัดกระบี่นะครับห้องประชุมสุดมงคลอันนี้กระบี่กระบี่ครับที่ไหนเนี่ยกระบี่ดิครับไม่ได้ห้องสุดมงคลอะไรเนี่ยอยู่อาคารเทศบาลครับอยู่ในตัวเมืองจังหวัดกระบี่นะครับผมเองก็ไม่เคยไปแล้วก็ไม่รู้จักคนกระบี่คงอยู่ที่กระบี่ต้องอยู่กระบี่แน่นอนเลยครับอาจารย์ครับครับก็จัด3รอบเลยนะครับบัตรราคา190บาทอ่ะทำไมมีติ่งอ่ะอันนี้จะสูงกว่าเพราะว่า200ก็เดี๋ยวจะแพงไปเราพยายามทำไม่ให้เราเข้าเนื้อเพราะว่าเราจัดเองไงทุกอย่างต้องจ่ายเองหมดทุกอย่างนี่เราก็ยุติธรรมครับความจริงที่150เนี่ยบางทีพี่น้องเขาจัดให้เราก็ลดราคาไปอ๋อครับครับส่วนทางใต้เนี่ยที่บอกว่าเอาแล้ว3จังหวัดจัดเองทำไม150คืออันนั้นจัดร่วมเดือนนะครับมันมีระยะเวลาแล้วก็มีการลงทุนที่คุ้มค่าพี่น้องครับพระบิดาเทศเกียรตินบีเนี่ยยังไม่คืนทุนนะฮะยังขาดทุนอยู่นะครับพี่น้องเข้าใจว่าเรารวยหรืออะไรอย่าไปฟังในที่นี้หมายถึงว่าตั้งแต่ที่เราลงทุนไปเนี่ยยังไม่ได้คืนทุนมาเพราะยังมีค่าใช้จ่ายไปต้องครับนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเราต้องลงทุนว่าเราไม่ได้ลงทุนนะพี่น้องทั้งหมดถูกต้องร่วงมาแต่ประเด็นคือว่าเราอยากจะทำต่อแน่นอนพี่น้องเรียกร้องมาแน่นอนเราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยิ่งถ้าเรามีเงินทุนมากกว่านี้เราก็ครับมากกว่านี้เลยเขาบอกว่าอันนี้พี่น้องเล่าให้ฟังเลยนะครับที่ไปสืบข้อมูลมาไอ้หนังที่มันปอบอ่ะที่มันวิ่งลงตุ่มอ่ะปอบปอบหยิบอะไรเนี่ยลงตุ่มเนี่ย20ล้านโอ้โห20ล้านแล้วเขาสร้าง80วันเอ๊ะแก8วันจริงเหรอล่าสุดเนี่ยข้อมูลมาคือ8วันเนี่ยเขามีหลายตอนใช่ไหมของเรา3ปีของเรา3ปีแต่ว่าเขาค่าใช้จ่ายมากกว่าเรานะครับแต่ว่านั่นเป็นหลังที่มันไร้สาระมากนะก็ถ้าคนชอบก็โอเคนะครับว่าไปครับว่าไปเราก็ไม่นี่อยู่แล้วนะครับเอาอันนี้นะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับโทรไปเลยครับ0869544391 0814089525 0887620563นะครับฉายวันที่17พฤษภาคมครับนะครับวันเดียวเลยนะครับ3รอบครับก็พี่น้องรีบไปแล้วกันรู้สึกว่าห้องมันจะไม่ใหญ่มากอ่ะได้ประมาณ400ที่นั่งเท่านั้นอ๋อเหรอประมาณนั้นนะครับก็พี่น้องก็รีบแล้วกันอีกอันหนึ่งก็มีเฮคือพี่น้องที่อยู่ระนองแร่นองเนี่ยนะครับระนองครับระนองนะครับก็วันที่31พฤษภาคมครับจัดขึ้นที่ Heritage Grand Convention นะครับอยู่ในเมืองจังหวัดระนองนะครับอันนี้ทางทีมงานของอาจารย์ตุล้อเป็นคนจัดนะครับอันนี้ก็บัตรราคา150ครับนะครับถ้าเขาจัดให้เราก็เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรครับนะครับ0869475896 0846113704 0778134114ครับอันนี้อามีนที่ระนองครับอันนี้ข่าวดีนะครับครับโอเคกลับมาที่คำถามดีกว่านะครับพี่น้องบอกว่าการหักขาปูเพื่อให้มันลอกคราบกลายเป็นปูนิ่มบาปหรือเปล่าพี่น้องทำฟาร์มปูอยู่หักขาปูแล้วก็ให้มันเป็นปูนิ่มส่วนทำไมหักแล้วมันเป็นปูนิ่มอันนี้ผมไม่ทราบแต่เป็นว่าจะทำปูนิ่มต้องหักขาปูอะบาปไหมอ๋อวิธีการเขาคือที่ผมนึกอยู่เนี่ยยังไม่นึกว่ามุมว่าห้ามหรือมุมว่าอนุญาตไงนึกภาพออกใช่ไหมแต่มันทรมานมันอ่ะก็นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามุมไหนของตะไว้ก่อนแล้วกันนะครับครับครับคำถามนี้ไม่เพราะมันเกี่ยวกับอาชีพท่านด้วยนะอาชีพเพราะว่าผมถ้าไปฟัตวาว่าห้ามท่านก็ค
แย่เลยหรือว่าอนุญาตถ้าเกิดมันห้ามขึ้นมานะอันนี้ขอละไว้ก่อนแสดงว่าตอนนี้พี่น้องทำไปก่อนได้เพราะยังไม่รู้คำตอบนะครับทุ่งครุครับทุ่งครุว่าไงครับพี่น้องบอกว่าช่วยอธิบายหน่อยว่าสิ่งที่มันทำและเข้าใจคลาดเคลื่อนกันมาตั้งแต่สมัยตะก่อนเลยเด็กๆเลยเนี่ยนะเพราะว่าพี่น้องจะต้องไปช่วยเหลือในการได้ครับสอบเนี่ยนะครับเรื่องแรกคือการเนียดก่อนตักบิรการเนียดเนี่ยต้องอยู่ในใจไม่ต้องออกมาเป็นคำพูดนี่คือการที่เราเข้าใจผิดมาโดยตลอดนะผมแล้วก็หลายคนตอนนี้เราใช้ภาษาแบบนี้ดีกว่ามีความคาดเคลื่อนนั่นหมายรวมว่าการที่เราจะละหมาดเนี่ยสมมติคุณฮุเซนอ่านแล้วละหมาดแล้วก็เดินไปที่ซอฟละหมาดมูซอนลาหรือมัสยิดใดก็ตามผมถามคุณฮุเซนไปไหนคุณฮุเซนตอบไปละหมาดอิชาอ้าวแสดงว่ามีเนียดสิแล้วทำไมเวลาเข้าซอฟแล้วต้องข้าพเจ้าจะเนียดอีกไม่ต้องบอกแล้วอาจารย์การเนียดคือการตั้งเจตนาตั้งเจตนาอยู่ข้างในการที่เรารู้อยู่แล้วว่าจะไปทำนี้ก็คือเราเจตนาจะไปทำเหมือนกับเราจะไปขับรถไปบริษัทไปทำงานก็เราก็คือเห็นบอกเลยว่าข้าพเจ้าจะขับรถนะข้าพเจ้าจะขับรถไปบริษัทเพื่ออัลลอฮ์ลิลลาฮิตาอาลาก็ไม่เคยพูดสมมติว่าหมั่นไส้คนข้างหน้าเนี่ยตั้งใจที่ไปถึงแล้วจะไปทำร้ายเขาเลยถามว่าเราตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจอยู่แล้วไม่ต้องปฏิเสธทุกอย่างนี่อยู่ที่เนียดฉะนั้นไม่ต้องปฏิเสธว่าทำโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่ว่าตอนจะต่อยครับบอกข้าพเจ้าจะต่อยท่านนะไม่ต้องนี่มันรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วตั้งใจอยู่แล้วนะครับดูอาระหว่างสองสุญูดครับมีไหมดูอาระหว่างสองสุญูดไม่มีความคาดเคลื่อนอย่างไรไหมพี่ต้องถามมานะเดี๋ยวก่อนดูอาระหว่างสองสุญูดก็คือดูอาที่นั่งรับบินฟิลีนั่นสิมีอยู่แล้วในหนังสือพี่น้องก็บอกมีหนังสือผมนั่นแหละในนั้นมีอยู่แล้วคือดูอานั่งระหว่างสองสุญูดเช่นเราลงไปสุญูดครั้งแรกสุภานรับเยนอาลาขึ้นมานั่งรับบินฟิลีรับบินฟิลีก็ได้รับบินฟิลีวะฮัมนีวะรซุกนีวะดีนีได้เหมือนวะฟูอันนีวะฟูอันนีได้มีหลายจำนวนแสดงว่าอันนี้ไม่ได้เป็นข้อผิดไม่ได้เป็นข้อผิดอันนี้ก็เรียกว่าดูอานั่งระหว่างสองสุญูดมีหลายแบบมีหลายแบบครับดูอาก่อนให้สลามมีอยู่แล้วครับดูอาก่อนให้สลามมีอยู่แล้วแต่หลังให้สลามล่ะหลังให้สลามในขณะที่ให้สลามเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีดูอาครับสลามคุมวะรอมะตุลลอฮ์แล้วเขาจะมีฟุบ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 แล้วก็ข้างซ้ายอันนี้ไม่มีระหว่างนี้ไม่มีให้ข้างขวาและข้างซ้ายพอให้ข้างซ้ายจบปั๊บแล้วก็อัสตัฟรุลลอฮ์อัสตัฟรุลลอฮ์อัลลอฮุมะอันตัสลามะมินกัสลามก็ว่าไปครับซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์แล้วการที่หลังเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นมาหากันด้วยอันนี้การยกมือเนี่ยไม่มีนบีไม่ได้ทำเป็นรูปแบบนบีไม่พบหลักฐานแม้แต่บทเดียวที่นบียกมือนะครับแต่ถามว่าถ้าจะยกมือนึกพอดีมีอย่างจะขอพอดีก็ยกมือขึ้นมาขออันนี้ได้แต่ตอนนี้พี่น้องแต่ไม่ใช่ทำเพราะเป็นซุนนะห์หรือเป็นรูปแบบเนี่ยครับอ๋อครับครับโอเคนะครับพี่น้องทุ่งคุกเคลียร์นะฮะผมย้อนกลับมาดูเวลานะครับนี่นะครับคำถามนี่ผมต้องดูจากหลายที่มากเลยนะฮะโอเคปูแสมแลปูนาเก่งไม่ใช่หรือเรื่องภาษากับปูมะปูทะเลปูแสมหรือปูแสมก็ถามเหรอเปล่าเหมือนเด็กๆนะถ้ากับปูแสมแลปูนากับปูมะปูทะเลไม่ทันฮะอ๋อครับผมปูแสมทันมาณมาลีอะไรเนี่ยผมไม่รู้จักฮะปูแสมที่อยู่ตามป่าชายเลนเอามากินได้ไหมแล้วส้มตำใส่ปูนานี่กินได้ไหมปูเนี่ยตระกูลปูทั้งหมดศาสนาอนุญาตเพราะไม่มีคำสั่งมาห้ามนะครับครับแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายต่อร่างกายครับครับผมแสดงว่าไอ้ที่บอกว่าสัตว์สองเมืองสัตว์อะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะไม่มีข้อห้ามนะครับยกเว้นว่าสิ่งนั้นมันเกิดอันตรายแต่ว่าบางสัตว์บางประเภทเนี่ยก็จะมีการขัดแย้งกันเช่นคำว่าสัตว์ก็คือจระเข้จระเข้เนี่ยเขาฮูกมว่าเป็นน้ำสัตว์น้ำหรือสัตว์บกนี่เขาเถียงกันตรงนี้ถ้าฮูกมว่าเป็นสัตว์น้ำก็กินได้ถ้าฮูกมว่าเป็นสัตว์บกก็ห้ามกินอืมอย่างนี้ครับผมแต่สำหรับปูเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับผมแล้วไม่มีปัญหาแล้วพี่น้องถามมาทำไมคือพี่น้องก็มีปัญหาแต่ตัวปูเนี่ยไม่มีปัญหาโอ้ครับผมครับผมเพราะว่าปูก็ไม่เคยโทรศัพท์มาหาเราครับผมแสดงว่าปูเนี่ยไม่มีปัญหาครับผมนะฮะกำลังดูเวลาอยู่สอนลูกสาวว่าอย่าเก็บแมวมาเลี้ยงเพราะลูกสาวนี่เก็บมาเลี้ยงเยอะมากแต่เขากลัวบาปอ่ะเราสอนแบบนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้คือเราบอกว่าสัตว์เนี่ยเราเอ็นดูเราเลี้ยงดูเราได้ผลบุญแต่ถ้ามันเยอะเกินความสามารถของเราเนี่ยเราก็บอกได้ลูกก็อย่าแค่นี้พอแล้วเพราะแค่นี้ก็แย่อยู่แล้ว บ้านเราก็แย่อยู่แล้วเดี๋ยวให้คนอื่นเขาไปมั่ง
หรือถ้ามันเยอะเราก็ไปให้คนอื่นบ้างอ่ะมีใครมาขอก็เอาให้ไปคือการที่เรารับเลี้ยงดูเนี่ยได้แต่เราต้องรู้ศักยภาพเนี่ยบางคนบางทีเลี้ยง10ตัว20ตัวอ่ะเขามีศักยภาพแต่หนูเนี่ยต้องเรียนหนังสือถ้าหนูไม่อยู่บ้านแล้วแม่พ่อกับแม่ป้ากับมะออกไปข้างนอกแล้วใครจะเลี้ยงดูเห็นไหมแล้วก็ให้เหตุผลไงครับครับแต่ถ้ามีความสามารถเต็มที่ครับครับโอเคนะฮะมาเวลาไล่เลี่ยกันมากเลยนะครับไม่เป็นไรนี่นะครับแฟนผมครับก็คงหมายถึงภรรยาแหละนะฮะเขาฟันหักนึกว่าพัดลมพัดลมของผมดีอเล็มภาษาอังกฤษซะด้วยอยู่ดีๆก็อเล็มครับเขาเรียกอเล็มฉุกเฉินนะคุณอนัสเรียกอเล็มหัวเต่าโผล่ขึ้นมาอเล็มหัวเต่ามีบางคนเรียกอเล็มหัวชีสคืออ่านชีสแล้วอเล็มไงเรียกอเล็มหัวชีสบางคนจริงนะพออ่านชีสจะนึกไงโอ้โหอเล็มเลยฟัตวาเลยเอามาจากชีสแฟนผมเนี่ยเขาฟันหักเป็นฟันซี่หน้าด้วยครับและฟันอีกซี่ก็ถูกดันเข้าไปข้างในครับหมอก็แนะนำให้ดัดฟันเพื่อให้ชิดกันโดยไม่ต้องใส่ฟันปลอมครับคือส่วนตัวเขาไม่อยากใส่ฟันปลอมครับและฟันก็มีปัญหามากและหมอบอกว่าถ้าดัดฟันฟันคุณจะกลับมาเป็นปกติครับถามว่าเราดัดฟันได้ไหมครับพี่น้องที่โทรมาผมออกอากาศอยู่นะครับครับอะไรนะคือดัดฟันเนี่ยที่พี่น้องเขียนมาถามเนี่ยเป็นการเขียนมาถามซึ่งมีเรื่องของการรักษาเพราะว่าฟันมันยืดออกมาเนี่ยมันขบไม่ได้อาหารมันไม่ละเอียดมันมีผลต่อเรื่องของอะไรนะเรื่องของการอะไรการเคี้ยวไงครับเนี่ยผมออกอากาศอยู่นะครับกดวางไปเลยครับครับจะง่ายกว่านะครับครับเพราะเดี๋ยวจะไม่มีสมาธิเลยพี่น้องเราก็ไม่ว่าจะบอกยังไงพี่น้องก็จะยังคงสายอยู่นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับครับอ้าวนะฮะก็อย่างนี้ถือว่าดัดฟันได้เพราะเป็นการรักษาครับใช่นะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำก็จะลำบากต้องใส่ฟันปลอมเคี้ยวเดี๋ยวก็หลุดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีรูปภาพหรือรูปการ์ตูนอยู่หน้าเราละหมาดได้ไหมเอาไม่ได้ต้องเก็บอะไรที่มันจะชวนให้เราออกห่างออกจากอะไรนะออกจากในละหมาดเนี่ยความผู้ช่วยในละหมาดต้องทิ้งหมดเลยหรือว่าถ้ามีคนอื่นมามองเข้ามาเอ้ยดูเหมือนไปสุญูดให้กับสิ่งเหล่านี้เลยนะครับอาจารย์นั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นส่วนที่ทำให้ออกห่างจากการละหมาดแล้วก็ที่สำคัญคือสร้างความเข้าใจผิดและที่สำคัญคือรูปการ์ตูนเนี่ยมันประหลาดตรงไหนเลยว่าตรงที่เราละหมาดแล้วไม่มีการ์ตูนมีอะไรอยู่ข้างหน้ามันก็ผิดปกติไงครับอันนี้เขาเรียกประหลาดต้องเก็บสิครับอะไรหนังสือพิมพ์อ่านต้องเก็บไว้ข้างหลังอะไรใช่เพื่อให้เราได้มีความคุ้นชั่วนอบน้อมนี่คือสถานที่ที่เราจะเข้าเฝ้าใช่ใช่นะครับOkay. เหมือนกับเนี่ยในกรณีที่เวลาสมมุติว่าอ้าววันนี้เนี่ยในมูเก็มเราเนี่ยนายกจะมาเยี่ยมมูเก็มเราเล่นสเลี่ยมเลยอย่าว่าสะอาดขยะในถังขยะยังไม่มีขยะชุดที่เราใส่ดีเรียกว่าลี่จันกีบงงเนี่ยแต่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์กระตูนอยู่ข้างหน้าอันนี้มันผิดปกติพอเข้าเฝ้าอัลลอฮ์กับไม่พิถีพิถันนี่แหละก็ถึงบอกว่ามันผิดปกติไม่ได้นะครับต้องเก็บให้เรียบร้อยครับเวลาอาบน้ำละหมาดต้องเช็ดหูให้ทั่วทุกซอกทุกมุมเลยไหมก็นบีบอกว่าวิธีการเช็ดนิ้วชี้แยงเข้าไปในหูนิ้วโป้งถูแผ่นหลังแค่นี้ถูแผ่นหลังถูหลังหูแผ่นหลังไปครับครับผมถูแผ่นหลังทำไงนิ้วโป้งสั้นครับครับถูหลังเนี่ยหลังหูเนี่ยหลังใบหูหลังใบหูเนี่ยครับผมแค่นี้เสร็จละเสร็จแล้วไม่ใช่ล้วงควักคือไอ้พวกนี้ต้องทำก่อนอาบน้ำละหมาดอย่างเอาไปเลยก่อนอาบน้ำมันก็เรียกเป็นเรื่องการทำปกติแต่ว่าในการอาบน้ำละหมาดไม่ใช่พิธีพิธันอย่างนั้นบางคนนึกบอกว่าจานเท้าผมมันแตกน้ำมันต้องไปอยู่ในซอกเท้าไหมผมบอกเราล้างเท้าถูให้เกลี้ยงจบส่วนน้ำบางทีมันพลาดอันนี้เรื่องไม่ใช่มันสุดความวิสัยของเราเนี่ยมีบางคนถามขนาดว่าจานแล้วตาเราไม่โดนน้ำอ่ะแล้วอาบน้ำแล้วต้องปิดไม่เปิดตาไม่โดนล้างหน้านะครับถ้างั้นอย่างนั้นเราก็ต้องละเอียดถึงกระทั่งบ้วนปากคือหลังก็ไม่โดนครับท้องก็ไม่โดนเข่าก็ไม่โดนมันก็ถ้าจะอ้างอย่างนี้คือต้องอาบน้ำอย่างเดียวบอกว่าคือส่วนหนึ่งของใบหน้าไงคือต้องเกลี้ยงใช่ก็คือนบีบอกให้ล้างหน้าล้างหน้าแต่อิสลามไม่ได้บอกถึงขนาดถึงว่าต้องทุกซอกทุกมุมไม่ใช่อย่างนั้นครับผมครับผมอัสลามุอะลัยกุมค่ะจามุรีละบังเซนนะครับทองฮารอมสำหรับเด็กผู้ชายด้วยไหมอ๋อผู้ชายเนี่ยฮารอมหมดนะครับเด็กด้วย
คืออย่าไปปลูกฝังตั้งแต่เด็กสิไอ้ที่เราปลูกฝังตั้งแต่เด็กเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาอันนี้ผมเห็นจนชินตานะครับตอนนี้ก็เขาก็เปลี่ยนแปลงกันเยอะแล้วก็คือตอนที่ทำมากิโกะลูกผู้ชายเขาก็เอาทองทองไว้ที่ขาที่มือที่คอครบสูตรเลยอันนี้ไม่ได้ก็อย่าไปสอนเด็กอย่างนั้นแม้ว่าเด็กจะมีความผิดนะแต่เราเนี่ยไปปลูกฝังเด็กนั่นอย่างคือเพื่อร่วมงานของพี่ชายให้รับขวัญลูกของพี่ชายคือให้เป็นทองได้แต่ว่าแม่เก็บไว้ก็เก็บเอาคือผู้ชายเนี่ยซื้อทองได้ซื้อได้สิเก็บทองได้เก็บทองเป็นเจ้าของทองได้ได้แต่เอามาใส่ไม่ได้โตก็ให้เขาเขาเอาไปขายเอาอะไรก็แล้วแต่โตแล้วค่อยให้เขาครับทีมงานไว้มาใต้บ่อยๆรู้จักพื้นที่เส้นทางมากกว่าคนท้องที่ซะอีกย้ายมาอยู่ใต้เลยดีกว่านะคะแกบอกว่าแซวเล่นนะครับอ๋อครับก็คุณเซนบอกว่าบั้นปลายชีวิตเนี่ยแบบว่ามือแบบสั่นแล้วเนี่ยสัก50ปีเลยนะ50ปูน50ปูน50ปีก็คุยกันแรกมะม่วงแล้วล่ะครับก็100กว่าครับขอเป็นฮะไม่ถึงนะครับไอ้50ปีก็100กว่าขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนทีมงานไว้ตลอดไปนะครับอ่ะผมยัง40ต้นๆอยู่เลยนะครับครับผมอย่าเพิ่งให้รีบไปเยอะนะฮะครับท่านอบีสวมแหวนนิ้วไหนและซ้ายหรือขวาเหรอครับขวานะครับนิ้วก้อยบางรายงานก็มีนิ้วนางครับนะฮะโอเคพี่น้องสตูลใจเย็นๆเรื่องอากิกอสนะครับเงินที่สามีหามาเลี้ยงครอบครัวไม่เป็นเงินที่ไม่หาล้านฮะเขาเลี้ยงดูเราและลูกอีก3คนเราจะบอกสามียังไงก็บอกว่าเอาเงินไม่เอาเงินหาล้านนะครับเอาเงินสอนเขานะสิฮัตเขาแต่ถ้าเข้ามาเราไม่รับเราขอเงินที่เขาทำงานปกติอะที่เป็นงานที่เขารับผิดชอบแต่งานสมมติว่าเขาเล่นหวยไอ้เงินเล่นหวยเราไม่เอาก็บอกเพราะว่าที่เรากินอยู่แล้วก็ลูกกินก็ดูอาอัลลอฮ์ก็ไม่รับกินแต่ของฮารอมนะครับอาจารย์ที่อาจารย์เคยบอกผมบอกว่าสิ่งใดส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายใช่นบีบอกว่าลายัดเดคุลุนยันนะไม่ได้เข้าสวรรค์มันนามาตามินซัวตินสิ่งใดก็ตามที่มันงอกเงยมาจากของฮารอมอันน่ารู้เอาลาบิฮีไฟนรกเหมาะสมสำหรับเนื้อก้อนนั้นเวลาเรากินของฮารอมเนี่ยเนื้อก้อนหนึ่งที่ต้องโดนของฮารอมคือกระเพาะไหมแน่นอนแล้วมันก็กระจายไปใช่สิมันเติบโตร่างกายของเราทั้งหมดนั่นแหละเป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกฉะนั้นเงินที่มาจากเงินฮารอมผิดตั้งแต่ได้มาแล้วแล้วก็ไปซื้อของก็นั่นแหละของฮารอมก็กินสองใช่ไหมครับอันนี้บอกสามีว่าของเงินฮาลาลถ้าเงินฮารอมอย่ามาเลี้ยงลูกถ้าไม่เอาถ้ามีแต่เงินฮารอมก็ไม่เอาเราก็หาเลี้ยงลูกเราเองครับเออไปทำมาหากินขายของอะไรก็ว่าไปแต่ยืนยันว่าไม่เอาของเธอไปเรียนทำอาหารไปเรียนนะเรียนทำอาหารต้องมีการจับหรือหั่นหมูเราไม่ได้ทานแต่กลิ่นเนี่ยเข้าจมูกเวลาทำเนี่ยเป็นฮารอมไหมคือในกรณีที่ทำเนี่ยนะครับเราก็ไม่ทำเราให้เพื่อนที่เป็นต่างเซนเนี่ยเขาทำถูกไหมแล้วเราก็ดูสูตรดูอะไรคะแนนพอนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้นะถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ดูห่างๆครับไม่ต้องไปเราก็เปลี่ยนมันเป็นเนื้อวัวเนื้ออะไรก็ได้นะก็นั่นสิคือเราก็คือบางทีก็งงนะครับว่าไอ้ของเหล่านี้มันเปลี่ยนได้ทำไมไม่เปลี่ยนก็ยังงงเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีการจับหั่นหรือทำประกอบอาหารที่เป็นของฮารอมเนี่ยเราไม่รวมเราไปดูว่าสูตรแค่นี้พอแล้วก็จดว่าสูตรไอ้ส่วนที่เขาทำก็ให้คนต่างชาติเขาทำครับส่วนกลิ่นนะก็หลีกเลี่ยงนะครับกินสมมติมันมาด้านนี้แล้วก็ไปยืนอีกข้างหนึ่งครับผมแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เอาของฮาลาลไปให้เขาทำครับแล้วก็บอกเองว่าเราซื้อไปให้มาแล้วพี่น้องสตูลที่โทรเข้ามานะครับได้ครับทำอากิกอเนี่ยทำเสร็จแล้วก็มีการเชือดวัวแล้วก็เอาไปทำอาหารครับถามว่าเอาอาหารเสร็จเอาไปให้คนต่างศาสนากินได้ไหมได้อากิกอเนี่ยให้กินได้ครับไม่เป็นไรกุรบันล่ะก็เช่นเดียวกันครับได้ยกเว้นว่าเขาคือศัตรูของอิสลามก็ไม่ต้องให้ครับครับผมพี่น้องจากประชาอุทิศครับครับประชาอุทิศนี่ชื่อดีนะคือประชาชนเนี่ยอุทิศร่วมกันทำไม่ได้นะนายประชาคนอุทิศเหมือนกับบางอุทิศอ่ะชื่อแกชื่อบางแม่บางแกเป็นคนชื่อบางนายบางนางบางเนี่ยอุทิศให้จริงเหรอจริงครับอันนี้เลยนึกว่าแกเป็นผู้ชายหรือเปล่าไม่ชื่อบางคนนั้นชื่อบางอุทิศไม่แกชื่อจริงชื่ออุทิศแม่บางคือเป็นผู้หญิงเหมือนกับนายเลิศนะนายเลิศศิลป์อ่ะก็ชื่อของสามีภรรยาแต่ก่อนเขามีรถขาวชื่อว่าในเลิศไม่ทันผมไม่ทันรถเมย์ในเลิศเกิดไม่ทันจริงๆครับอาจารย์อันนี้ผมก็อ่านจากหอสมุดแห่งชาติอย่างนั้นเลยนะฮะเขาให้เข้านะฮะครับ
ผู้หญิงใส่กางเกงละหมาดได้หรือเปล่าคือใส่แต่กางเกงยีนหรือกางเกงอื่นๆนะใส่ละหมาดไม่ใส่อะไรอันที่จริงแล้วเนี่ยต้องดูว่าเขาปกเขารัดรูปหรือเปล่าถ้ามันรัดรูปก็ไม่ได้แต่ถ้าเขาใส่กางเกงแล้วใส่สลงอีกทีเนี่ยไม่เป็นไรนะครับถ้ากางเกงไม่รัดรูปเขาใส่อยู่กับบ้านถามว่าละหมาดซ้อไหมปกปิดอารอนนี่ถือว่าซ้อนะครับถือว่าซ้อแต่ถ้าเขาออกมาจากนอกบ้านเนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาอีกว่ายังไงเพราะอุลามะบางคนถือว่ากางเกงของผู้หญิงเนี่ยแต่ถ้ามันทรงกางเกงเลยนะอันนี้มันเป็นเครื่องแต่งกายของผู้ชายไม่อนุญาตยกเว้นใส่กระโปรงนะครับมันมีกระโปรงอีกบางอย่างไอ้กางเกงบางอย่างที่มันแบบเหมือนกระโปรงเลยเนาะใช่อย่างนั้นได้ครับเร็วครับเขาไปทานอาหารอิสลามในฟาสต์ฟู้ดนะอ๋ออันนี้ต้องตอบอันนี้ต้องตอบเลยแล้วก็กินเนี่ยร้านอาหารร้านอิสลามแหละแต่ไปดูแล้วเวลาเอาจานไปล้างไปอะไรต่ออะไรนะฮะก็จะเป็นรวมกันถามว่าเรานี่ไปกินได้ไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยนบีเองนะครับที่นบีในเดินทางไปแล้วก็ไปพักระหว่างทางก็ปรากฏว่าไม่มีภาชนะของมุสลิมเลยนบีเขาก็ไปดูว่ารอบๆนี้มีไหมปรากฏว่าบรรดายะฮูดีนัสรอนีก็อาศัยอยู่แถบนั้นแต่ปรากฏว่าภาชนะของเขาเนี่ยใส่เนื้อหมูกับแก้วก็ดื่มสุราซอฮาบะก็เลยมาถามนบีก็บอกว่าไปหาอย่างอื่นมีอีกไหมก็บอกไม่มีนบีก็บอกว่าให้ล้างจานแล้วก็ล้างถ้วยด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ทานได้เพราะเนื่องจากว่าเนื้อหมูเนี่ยเป็นนายิสซึ่งเราเข้าใจผิดว่าต้องล้างน้ำดินนะครับไม่ใช่นะครับเนื้อหมูเป็นนายิสล้างน้ำเปล่าสะอาดเรียบร้อยจบเอามาทานได้นะครับฉะนั้นในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในร้านอาหารใหญ่ๆที่มีร้านมุสลิมเขาก็มีร้านของคนต่างศาสนาด้วยพอกินปั๊บพนักงานก็เก็บไปเนี่ยเขาไม่ได้ล้างแบบเราล้างนะคุณเซนเขาล้างแบบอบไอน้ำซึ่งมันสะอาดกว่าที่เราล้างอีกครับผมครับผมถึงเวลาอีกประมาณ2นาทีนะครับไปละหมาดที่มัสยิดเราเนี่ยเดินทางอยู่ในเป็นคนเดินทางไปก็เราก็ไปละหมาดในมัสยิดแล้วก็ไปละหมาดตามอิหม่ามที่นั่นแหละถามว่าเราก็ไปละหมาดย่อในขณะที่เราไปตามอิหม่ามคนนั้นได้ไหมไม่ได้อิหม่ามประจำมัสยิดไม่ได้เลยพี่น้องเอาหลักไว้เลยว่าถ้าเราจะละหมาดย่อแล้วก็รวมในฐานะที่เราเป็นคนเดินทางเราต้องละหมาดของเราเองนะครับถ้าเราไปตามอิหม่ามท้องถิ่นหรือคนท้องถิ่นที่เขาละหมาดเต็มวาญิบพี่น้องต้องละหมาดเต็มเช่นเขาละหมาดซุฮรี4รากาตพี่น้องเข้าไปตามพี่น้องก็บอกอ๋อ2รากาตพี่น้องก็ให้สลามพร้อมกับอิหม่ามสมมุติว่าไป2รากาตสุดท้ายให้พร้อมกับอิหม่ามอันนี้ผิดนะครับถ้าตามอิหม่ามท้องถิ่นหรือว่าคนท้องถิ่นเขาละหมาดอยู่และเราไปตามเป็นมะมูมเนี่ยเราต้องละหมาดเต็มแต่ถ้าเราจะละหมาดย่อของเราก็ต้องปล่อยให้เขาละหมาดไปก่อนครับถ้าเราจะละหมาดที่มัสยิดนะครับก็ต้องปล่อยเขาละหมาดเสร็จก่อนแล้วเราก็ค่อยละหมาดของเราครับสุดท้ายนะครับครับจากมุสลิมยะลานะครับอาจารย์ครับปัจจุบันปัญหาดอกเบี้ยในมุสลิมเนี่ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเข้าใจการต่างๆปล่อยให้กู้หน่วยงานราชการต่างๆมีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อให้สามารถกู้เงินได้ 100,000 บาทสามารถได้ถึงล้านบาทแล้วผ่อนชำระพร้อมดอกเบี้ยในระยะเวลาหลายปีโดยที่สมาชิกที่เป็นมุสลิมจำนวนมากก็กู้เงินเพราะหลายๆคนเข้าใจว่าหลายคนเขาก็กู้กันนะฮะหลายๆคนเขากู้กันมุสลิมก็กู้ด้วยอยากทราบบทลงโทษหรือบาปของการกินดอกเบี้ยหรือจ่ายดอกเบี้ยบ้างว่าเป็นอย่างไรและคนที่กู้เงินสหกรณ์อยู่ขณะนี้เขาควรทำอย่างไรดีคือในกรณีของดอกอันนี้อธิบายเยอะมากมันน่าจะมาช่วงต้นๆ นะครับครับผมคือเอางี้สั้นๆนะครับเพราะเวลาก็จะหมดนะครับไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ยังมีของเชคแล้วก็วันถัดไปก็ยังมีของอาจารย์ซิกดิกนะครับคือเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยโทษของมันคือขั้นต่ำเอาขั้นสูงก่อนดีกว่าอ่าขั้นสูงทำสงครามกับอัลเลาะห์แล้วก็รอซูลโอ้โหลบชนะไว้ไม่มีทางชนะบาปต่ำสุดก็คือทำซินากับแม่ตัวเองโอ้โหอันนี้หะดีษซอฮีหะนะครับครับแล้วทำไงอ่ะกู้มาแล้วก็ต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยว่าขอให้เพิ่มปูริสกีเพื่อเอาสตางค์เนี่ยไปโปะให้ดอกเบี้ยมันหมดแล้วก็เตาบ้าตัวไม่ยุ่งกับดอกเบี้ยอีกแต่ตอนนี้ยังเตาบ้าไม่ได้เนื่องจากว่าตัวเองยังจ่ายดอกเบี้ยอยู่แต่เราสามารถที่จะขอดูอาต่อรอให้เรามีริสกีทางอื่นหรือมีช่องทางอื่นเพื่อให้ไปโปะนี่แล้วก็ให้มีดอกเบี้ยฉะนั้นคนที่ทำสหกรณ์ไปขอยกเลิกได้ไหมเจ๊เขาบอก1ปีสามารถไปคืนได้ขอคืนเลยครับถ้ามีดอกเบี้ยเนี่ยเพราะเขาไปปล่อยเงินกู้รายได้ที่ได้มาก็มาให้เราอีกโอ้โหอันนี้ซับซ้อนเลยคือกินดอกเบี้ยด้วยแล้วบางคนที่กู้ก็จ่ายดอกเบี้ยด้วยนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆเพราะว่าพี่น้องเราเป็นผู้สูงอายุแล้วก็โทรมาด้วยจากสวนหลวงนะฮะเราพอเราละหมาดเสร็จให้สลามเสร็จสตอฟลูรอเสร็จเราอ่านดูอาเสร็จอ่านดูอายังไม่ทันจบเลยเอ้ยมันยังไงกลับไปซิกรุนล้อใหม่วนไปวนมาแบบนี้ไม่เรียงตามคิวนะเริ่มต้นก่อนว่าหลังละหมาดฟัรดูนบีจะขอเป็นสุนนะครับฮุกกลมเป็นสุนนะพี่น้องลืมไม่หันนั่นไม่หันนี่อันนี้ไม่มีความผิดครับทีนี้ว่า
หลังละหมาดฟัรดูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดูอาที่สรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เป็นดูอาขอส่วนตัวการขอส่วนตัวเนี่ยจะขอก่อนให้สลามหรือตอนที่เราสยุดฉะนั้นหลังจากให้สลามเสร็จแล้วควรอย่างยิ่งยวดที่จะไม่ควรขอดูอาส่วนตัวแล้วบรรณาอาตินาฟิดุนยาฮาชะนะเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยขอส่วนตัวรหรือรับบินวาลิได้ขอให้พ่อแม่ขอให้พ่อแม่เนี่ยอันนี้ก็ขอเรื่องของส่วนตัวเนี่ยควรไปขอในขณะที่สยุดแล้วก็ให้สลามแต่ล่ะถ้าเกิดพี่น้องเผลอไปขอเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วครับของลืมนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาว่าพี่น้องจะสลับกันหรือลืมได้นึกได้อันนี้สามารถทำได้ครับครับผมนะไม่มีความผิดแต่อย่างใดนะครับเอาล่ะครับเวลาหมดแล้วจริงๆนะครับพรุ่งนี้เจอผมได้ที่จ่อยร้องยิ่งยวดแปลว่าอะไรยิ่งยวดทำไมต้องยวดคืออย่างนี้มันเป็นภาษาตามครับผมคือเวลาผมพูดเนี่ยมากมายมหาศาลความจริงมากมายเยอะแยะมากมายมหาศาลคือความหมายเดียวกันแต่ให้มันดูลีลาว่ายิ่งใหญ่ยิ่งยวดยิ่งยวดอย่างยิ่งคืออย่างยิ่งเนี่ยมันยิ่งยิ่งยวดอีกคุณสุไลมานบอกจบได้แล้วพี่นะฮะเลยเวลาแล้วนี่นะครับมันต้องไปคุยในเรื่องของอ่านเอาเรื่องอย่างนั้นเลยนะครับเกี่ยวอะไรกันนะฮะอ้าวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะจะเป็นวันอังคารหน้าคืนนี้คุยถูกคอเป็นรีลันนะครับแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลารายการอะไรยังไงมีอะไรก็ว่ากันก็เสียดายเพราะว่ามันมีเรื่องของแผ่นดินไหวมีเรื่องอะไรที่เราน่าคุยน่าคุยเยอะมากนะครับแต่ว่าด้วยกับตักได้ขอร้องนะครับที่เราต้องตักได้ของเรานี่มั่นใจหน่อยเนี่ยก็รับปากเขาว่าจะไปโฆษณาไปแล้วพี่น้องก็โทรถามมาตลอดว่าไปถึงกี่โมงยังไงใช่ครับเอาละนะฮะก็นะก็กลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้านะครับรายการนั้นถามอิสลามตอบครับนะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกสายที่โทรศัพท์มาทุกสายที่ขันเขียนมาใน Facebook อะไรต่ออะไรทั้งหลายแหละนะครับขอบคุณอาจารย์มุริที่ให้ความรู้เราที่ตอบคำถามให้กับพวกเรานะครับก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับวะบิลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู